ไปยังอกอกอุ่นๆละมุนละไมแม้นจะเป็นคนใบ้ก็ตามงามแท้เจ้าแม่เนื้ออ่อนไปนู่นเลยเวลาไปเลี้ยฮะลุงงอกเดี๋ยวก็กูไม่กลับหรอกเนี่ยเอาสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอแหละหลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าตุ๊กๆสองแถวส่งแอลเรียนรามหมดก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็บ้านเราบ้านเรามาเลเซียบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลงประเด็นเด้อการเมืองเราไม่ยุ่งการมุ้งเราไม่เกี่ยวเราจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติและสุขภาพรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อสิบอกให้มาเรื่องสุขภาพด้วยนะล่ะ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องราวธรรมชาติยาธรรมชาติได้ยินยังครับยาธรรมชาติ2วันที่ผ่านมานี่มั้งลุงเหรอยาธรรมชาติคืออะไรคำว่ายายาเนี่ยอย.อาหารและยามันเพี้ยนไหมถ้าบอกอาหารและยาธรรมชาติโอ้โหมันเข้าสเปกเลยเข้าสเปกลุงงอกกับคนบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่นะอย.อาหารและยาธรรมชาติมันต้องแยกผมว่านะให้ชาวบ้านเขาเลือกนี่คือยาธรรมชาตินะโว้ยนี่คือยาเคมีนะวะก็ให้ประชาชนเขาเลือกเขาจะใช้ชีวิตเดินตามไปทางเคมีหรือทางธรรมชาตินี่ก็คือเขาเรียกว่าเสรีภาพนั้นย่อมมีทางเลือกหน้าที่สิทธิย่อมมีทางเลือกแต่หน้าที่ไม่มีทางเลือก พรบ.เวลาพูดถึงหน้าที่ไม่มีทางเลือกเป็นอื่นแต่ถ้าหากว่าสิทธิมีทางเลือกแล้วอำนาจเอาไว้ที่ไหนทีนี้ถ้าสองคำนี้ไม่ตีไม่แตกตัดไม่ตกอย่าเพิ่งพูดถึงอำนาจมันจะมาปนกันคนที่มีหน้าที่ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเข้าสู่ตัวอำนาจคนมีสิทธิในปัจจุบันนี้มีหน้าที่เดินเข้าสู่เป็นอำนาจถ้าคนไม่รู้จักหน้าที่กับสิทธิไปใช้อำนาจมีเท่าไหร่พังเท่านั้นนี่คือภาษาลุงงอกมีเท่าไหร่พังเท่านั้นวันนี้ไม่พังหรอกครับ5ปี10ปีผ่านไปผลลัพธ์ก็คือเตียลงสารวันเตียลงเตียลงอีกแล้วแม่คุณเอ๋ย
มันจะลงมาอย่างนั้นหาโอกาสเจริญงอกงามไม่มีเลยครับมีแต่ทรงกับสุดทรงไว้นานเท่าใดกราฟมันลงหมดแล้วนะให้ดูกราฟลงหมดแล้วนะประเทศที่4ด้อยๆพัฒนาประเทศที่3ด้อยพัฒนาประเทศที่2กำลังพัฒนาประเทศที่1พัฒนาแล้วจ้ามีใครรู้กี่คนว่าประเทศในโลกเนี่ยที่ จัดอยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีใครเนาะจะทำวิจัยรวบรวมซะหน่อยถ้าใครรู้บอกนะในโลกวันนี้มีทั้งหมด200กว่าประเทศมีประเทศไหนเนาะที่บอกว่าพัฒนาแล้วคำว่าพัฒนาแล้วเขามีเงื่อนไขการอยู่ร่วมกันอย่างไรแปลว่ามีกฎกติกามีกฎหมายอยู่ร่วมกันอย่างไรเขาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าพัฒนาแล้วตรงนั้นต่างหากน่าจะเอามาเป็นแบบอย่าง ในการที่จะเป็นต้นความคิดเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะมาทำร่างกฎกติกาให้มันเข้าไปในข่ายของคำว่าประเทศผู้พัฒนาแล้ว1นับ1พัฒนามนุษย์บ้านเรามีกระทรวงนะมีกระทรวงนะบ้านเรามีกระทรวงนะทีนี้กระทรวงเนี่ยจะเริ่มยังไงเนี่ยแม่บทของคำว่ามนุษย์เนี่ยต้องหาคำจำกัดความคำว่ามนุษย์ก่อนหญิงชายต่างวัยต่างขนาดต่างความชอบต่างความเชื่อถ้าจำแนกตัวนี้ไม่ออกมันเดินต่อไม่ได้นะครับให้ทราบไว้เหมารวมไม่ได้ครับมันมีจุดหนึ่งที่เหมารวมกันก็คือต้องเข้าใจร่วมกันเนี่ยคือตัวเหมารวมถ้าหากว่าทุกส่วนไม่เข้าใจไม่ตรงกันมันไปไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็คือเรื่องราวมนุษย์ถ้าผมคิดแล้วก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้ส่วนท่านจะคิดยังไงท่านที่อยู่หน้าท่านที่อยู่หน้าจอคิดอย่างไรเพื่อนของท่านที่ยังไม่ได้อยู่หน้าจอในขณะนี้เขาจะคิดยังไงถ้าเขารู้พร้อมๆกันเราเนี่ยแล้วจะทำยังไงจะให้เขาเหล่านั้นรู้พร้อมๆกันท่านก็ต้องใช้ดุลยพินิจเอาเองแล้วกันแชร์เขาเรียกว่าแชร์เลย แชร์นะแชร์ลิงก์ภาษามือถือมือถอยเขาแชร์ลิงก์แชร์คลิปแต่ละคลิปเห็นไหมให้ผมก็รู้ร่วมกันดีไหมประมาณนั้นนะครับนั่นคือดุลยพินิจของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติเพื่ออะไรก็ต่อไปมองไปอนาคตข้างหน้าเพื่อลูกคนรุ่นลูกของท่านกับลูกของผมคนรุ่นหลานของท่านและไม่ใช่หลานของผมเพราะผมไม่มีสิทธิ์จะมีหลานเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้ดีว่าการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมตัดไฟต้นลมงั้นอย่าให้มีการเกิดขึ้นทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลมันก็จะป้องกันตัวทุกข์ตัวนี้ได้สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์เห็นไหมการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์จบข่าวถ้ายังไม่สิ้นเกิดสิ้นทุกข์ถ้าไม่เกิดคำว่าสิ้นทุกข์ถ้ายังไม่เกิดคำถ้ายังไม่มีคำว่าสิ้นทุกข์บนอีกโยมในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารยิ่งยวดภายใต้ของกฎธรรมชาติและหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงจบข่าวไหมครับน่าจะคิดได้ละมั้ง
น่าจะพยักหน้าใช่ใช่ใช่ลุงงอกใช่ใช่สีผู้อุ่มใจแปลว่าไม่รู้หาวิธีแปลเอาเองผมก็มั่วไปนะผิดก็ขออภัยครับเกิดผิดที่ไม่มีเทรนเนอร์ที่ดีมันก็คงผิดนะผิดมันมาก่อนถูกมั้งใช่ไหมไม่ดีมาก่อนไม่ดีแล้วมั้งใครล่ะครับจะรู้ผิดเมื่อผ่านมาใครจะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาคนนั้นเขาจะรู้ว่ามันจะดันไปข้างหน้ายังไงนะครับถ้าไม่รู้ที่ผ่านมามันดันไปข้างหน้าต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอดีตนั้นอดีตของตัวเรานั่นนะครับอดีตของเรื่องราวประเทศชาตินั่นเรียกว่าประวัติศาสตร์อดีตตัวเราไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพราะว่าตัวเราเป็นปัจเจกบุคคลไม่ได้มีความสำคัญใดๆที่จะบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ยกเป็นหนังสือเขียนเอาไว้สักเล่มนึงเอาไว้ใส่แกะเอาไว้เผื่อวันข้างหน้ามีใครสักบางคนนึงเดินเตะแกะนั้นนะกระจายเปรี้ยงเข้าไปอ๋อนี่มันขุมทรัพย์นี่วะขุมทรัพย์ทางปัญญาหรือเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าขุมทรัพย์ทางปัญญา มันก็ส่งต่อกับคนรุ่นต่อไปภายใต้ภาษาของพระอรหันต์ก็คือภาษาพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละภาษาของพระอรหันต์เด้อสิบอกนี่นะครับ จะไปไหนต่อ สกิดต่อมได้ไหมพี่นะขอความอนุเคราะห์หน่อยได้ไหมสกิดตำคำถามสิอยากอะไรกันจริงๆถ้าเปิดโทรศัพท์ก็ไวดีเหมือนกันนะโทรเดี๋ยวนี้ขึ้นหัวข้อปุ๊บไปเลยผมไม่กลับพอเวลาจะตอบจบก็วางโทรศัพท์ทีนึงแล้วก็กลิ้งอีกทีนึงผมมันก็มันดีเหมือนกันแบบนี้ก็บอกตอบทุกคำถามยกเว้นการมุกกับการเมืองผมว่ามันน่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันนะ การเมืองเอาไว้เผื่อเรื่องประกาศยังไม่ยุ่งการมุกก็ยังไม่เกี่ยวเหมือนกันเนี่ย เผื่อหรือเผื่อขาดรถไม่มีเต็มร้อยหรอกมั้งใช่ป่ะรถนะถ้ามันเต็มร้อยจริงๆไม่ว่าทุกด้านใดก็ตามทีส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเต็มร้อยแต่สุดตรงตรงนั้นต่างหากที่น่าจะกลับมาทบทวนกันใหม่เต็มร้อยมาโอ้โหเต็มร้อยเลยสุดตรงเลยน่าจะกลับมาทบทวนกันใหม่ว่าเต็มร้อยสุดตรงนั้นเรื่องอะไรกันเนี่ยบางคนเนี่ยเต็มร้อยสุดตรงเรื่องของการแต่งกายพราวไปด้วยเป็นลิจินดามีความสุขพราวไปด้วยชุดพรูอนุโมทนาสาธุตามทุกท่านที่ว่ามานี้นะครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะชุดตรงนั่นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเห็นไหมฮะอิจฉาเขาไหมเนี่ยมันได้อะไรอิจฉาเขามันได้อะไร รู้เขามันได้อะไรดีเรารู้ไว้ไม่เสียหาย ใช่ไหมครับไม่เสียรังวัดไม่เสียเซลไม่เสียความรู้สึกเห็นไหมถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็สบายผมว่าไงใดๆก็ได้หรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะตกลงมีว่าคำถามเนี่ย
ปื้ดปื้ดปื้ดแปลว่าอะไรปื้ดปื้ดปื้ดไม่รู้จินตนาการเอาเองปื้ดปื้ดปื้ดคืออะไรลุงออกบอกว่าคนเราสามารถทำงานต่อเนื่องได้23ชั่วโมงลุงออกเคยบอกว่าคนมันหายหนีด้วยทำไงจะล็อกมันได้ทีนึงเสียเซลล์อีกแล้วลุงออกเคยบอกว่าคนเราสามารถทำงานต่อเนื่องได้23ชั่วโมงดูเพิ่มง่วงก็นอนเริ่มต้นก็ว่าหิวก็กินก่อนนะครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนนอนกับร้อนมันเชื่อมโยงกันภาษานะครับขึ้นต้นก็มาหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำจะอาบจะกินก็เชิญครับร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่ผังก็ฝังไม่ฝังก็เผาไม่เผาก็ดองนี่คือภาษาลูกงอถ้าหากว่าเราใช้วิถีของการดำเนินตรงนี้ทำไปเรื่อยหิวก็ไปกินหรือมีคนออกมาให้กินมีคนออกมาให้กินก็ดีเนาะถ้าไปกินไปไกลเพียงใดหรือกว่าจะได้กินต้องไปทำก่อนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็เลยหายหิวเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหิวก็กินแล้วใครนะฮะอยู่ในสภาพนี้ได้ทุกวันนี้ครับ ถ้าใครอยู่ในสภาพนี้ได้ก็ถือว่าอนุโมทนาสาธุหิวก็เมื่อไหร่ได้กินเมื่อนั้นนี่คือหลักง่วงก็นอนทำงานไปเรื่อยอย่าไปสนใจเวลาเวลาง่วงปุ๊บทิ้งตัวเปิดไม่กี่นาทีแฟบขึ้นมาเลยนิดเดียวมีคุณค่ามากนะครับการนอนหลับมีคุณค่าเหลือเกินถ้าใช้จังหวะเนี่ยง่วงก็นอนแต่ความเป็นจริงในบริษัทนู่นนี่นั่นจบข่าวเลยครับไม่เหมียนลุงออกทำบ่อยไหมที่ว่าเนี่ยก็มีงานอยู่มันง่วงไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับงานตลาดก็เท่านั้นแต่หมดการปุ๊บช่วงนั้นง่วงหรือเปล่าง่วงก็ทิ้งตัวเลยโยมเนี่ยตัดตวงเลยตรงนั้นเห็นไหมไม่กำหนดเวลานอน ไม่สนวันละหรือว่าคืนละ6ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงไม่สนแน่นอนวงเล็บถ้าได้ก็ดีถ้ามันได้ระดับนั้นก็ดีชีวิตความเป็นจริงเนี่ยถามว่ามีกี่คนในโลกเนี่ยที่ทำตรงนั้นได้กำหนดเวลากินเวลานอนถึงแม้ว่ากำหนดเวลานอนขอ8ชั่วโมงสุดท้ายไม่เคยหลับเลยทำไงจะให้หลับกินเคมีบังคับให้หลับต่อนั่นแหละก็เลยกล่อมไงกล่อมประสาทเขาว่ากล่อมอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นหลับเหมือนกันหลับโดยการบังคับโดยวิธีเคมีการหลับโดยการมันหมดสภาพหมดเรี่ยวหมดแรงมันคนละความรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นใช้หลักธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันจะอยู่ในวาระที่ทำได้ทุกคนน่ะยากมากที่พูดเนี่ย 100% ทำได้อยู่ไม่เกิน 5% ที่ว่าหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนไงร้อนก็ได้อาบน้ำได้อยู่ 5% เนี่ยมีมนุษย์ 5% เนี่ยได้หนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่แหละครับถ้าทำไม่ได้จะพูดทำไมก็เพราะมันทำได้มาตลอดแต่นั้นแต่ไรแล้วก็พูดได้ไม่มีจุดจบใช่ครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นตัวอ้างถึงและอ้างอิงก็ลุงงอกนี่แหละอ้างถึงที่ว่ามาทั้งหมดแล้วอ้างอิงตามนัยยะที่ว่านี้ด้วยเนี่ยลอง
ใช้ชีวิตดำรงดำเนินไปอย่างลุงหงอกได้ไหมถามว่ามีกี่คนในโลกนี้อีกต่างหากนะครับส่วนมากโอ้ยเดี๋ยวเช็คยังสนใจพอไม่รู้มันจัดบัญชีจัดได้ยังเดี๋ยวโอ้ยสารพัดรูปแบบดีลุงหงอกไม่มีสิ่งนั้นเข้ามาวุ่นวายในชีวิตดีจริงมันก็เลยโน่พรมแพรมตัวจริงเสียงจริงนั่งพูดอยู่นี่ละมั้งโน่พรมแพรมตัวจริงเสียงจริงนั่งพูดอยู่นี่ละมั้งนอกนั้นเป็นวาทกรรมหรือเปล่าส่วนมากก็เป็นวาทกรรมเพื่ออะไรก็ไปถามคนที่เขาใช้เป็นปรัชญาของใครต่อใครก็ไปตามหาเองนั่นแหละอยู่หลุมไหนก็ไม่รู้จักยังเอามาใช้ได้อยู่เขาคิดว่าเขาใช้ได้นะที่ว่าวาสกรรมจนเขาคิดว่าเขาใช้ได้นะก็ดูสิ่งที่มันตอบรับเอาอย่างนั้นแล้วกันไงเข้าไหมความเชื่อที่ฝังลึกคือควรนอนก่อน4 ทุ่มเพราะมีสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าแล้วเมลาโทนินตัวไงวะเนี่ย เขาว่าใช่ไหมมันนึกไม่ออกอะอย่างหิวก็กินนี่เราว่ามันชัดกว่าเยอะง่วงก็นอนมันชัดกว่าเยอะร้อนก็อาบน้ำชัดกว่าเยอะไม่ต้องแปลด้วยคันก็เก่าชัดกว่าเยอะตายก็เผาชัดกว่าเยอะไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกโอ้โหมันโคตรชัดเลยไอ้ที่บอกว่าสารเมลาโทนินช่วยเลยคนพูดเพราะมันนึกไม่ออกมันคืออะไรคนพูดเนี่ยช่วยนะครับนั่งพูดนี่คือช่วยจะหลั่งออกมาในช่วงเวลา22 นาฬิกาถึง1:30หลั่งมาตอนที่4 ทุ่มถึง1:30อะไรเนาะมาช่างตวงวัดไอสารที่บ้าบ้าวอที่ว่ามีใครเนาะพูดแทนเนี่ยเอ๊ะเราช่างได้หรือเปล่ามันหลังมากี่กรัมกี่ปอนด์กี่กิโลวะเนี่ยเฮ้ยมันหลังมากี่ซีซีวะเนี่ยต่ออายุความสูงน้ำหนักมันหลังมากี่มิลลิเมตรกี่เซนติเมตรวะเนี่ยไปต่อได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอคำพูดอย่างเนี้ยเห็นไหมครับเป็นเรื่องเขาหมดเลยไหมที่ว่า ควรหลับลึกหลับสนิทควรหลับลึกอ๋อมันบังคับได้เหรอว่าคืนนี้ฉันจะนับหลอดได้มันลึกๆมันตั้งปรารถนาได้ก่อนเลยควรหลับลึกคำว่าควรคือภาษาควรหลับให้มันลึกๆโอ้มันบังคับความหลับอย่างลึกได้เลยมีไหมฮะมีสูตรไหมครับพาคำนวณหน่อยนะเนี่ยหรือใครจะว่าไงผมว่างจริงๆนะลุงว่างจริงๆนะใช่ไหมเออกลับมาแต่ความจริงส่วนตัวนอนหลับเที่ยงคืนตลอดค่ะไม่ได้สน4 ทุ่มใช่ไหมล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาลุงออกสายเข้าไปกี่ประมาณ2:00ครับ1:00ยังมีคนไลน์โทรมาไลน์มาด้วยนะ1:00ไม่ได้พูดเล่นไม่ลบไลน์เนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็เพราะถูกขีดเส้นให้กินให้นอนนั่นแหละคือองค์ความรู้จากฝั่งตะวันตกไหลมาเทมาบ้านเมืองเรามันไหลเทมากับบุคคลที่เขามีความรู้สูงเพราะเขาได้มีโอกาสไปศึกษาต่างด้าวต่างแดนข้ามน้ำข้ามทะเลไปกลับมาเขาเอาสิ่งนั้นก็มาโปะเอาบ้านเมืองเรา
ไอ้คนเกิดมาใหญ่แล้วมาที่นี่ออกตำราหนังสือสั่งสอนมาตั้งแต่นู่นนะป.1 นู่นนะไอ้ที่ว่ามาเนี่ยมันก็ติดชะงอยได้มั้ยมันติดชะงอยชะงอยอะไรชะงอยสมองอ่ะมันเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะมันถูกฝังถูกฝังชิปเขาเรียกว่าชิปอะไรถูกฝังเข็มเอาไว้ก็ซึมซับกันมาตลอดเอาก็ท้าทีเนี้ยเอาใครก็ตามที่กินเวลาเป็นอะไรดูสิลุงออกหิวกินง่วงนอนร่างน้ำคันเกาตายเผาดูสิว่าลุงออกกับคนที่ว่านั้นเขาจะมีอายุยืนนานเท่าไหร่ท้าด้วยที่ว่าก็แปลว่าไอ้ที่เขาว่ามาทั้งหมดนั้นเรามีสองหูนะใช่ไหมครับเรามีสองหูนะหูหนึ่งถูกกรองมาตลอดหูสองก็กรองมาตลอดแต่วันนี้บ้านเราทีวีมันเป็นหูแชร์แชร์เข้าหูสู่ใจคิดแชร์ไหมครับปรับความเชื่อที่มันผ่านมานั้นเปลี่ยนความคิดดีไหมพิชิตความเข้าใจกันใหม่เจ๋งไหมมันก็เป็นคำถามลอยๆออกมาเงี้ยครับแต่ความเป็นจริงส่วนตัวนอนหลังเที่ยงคืนตลอดค่ากำลังกังวลอยู่ว่าจะไม่ได้รับสารเมลาโทมินเลยมันเลยแล้วใช่ไหมมันเลยรับสารแล้วจึงแก้ไขโดยการกินนมผึ้งนมผึ้งเอามานั่งคิดอีกนมผึ้งภาวาสกรรมนมผึ้งบอกกินตัวอ่อนของผึ้งผึ้งมีรังเนาะมันมีตัวที่มันแก่มันก็เปลี่ยนไปเป็นตัวผึ้งบินหนีไปเนี่ยไอ้ตัวที่กำลังจะเจริญเติบโตมาทดแทนเนี่ยมันยังมีคำว่าตัวอ่อนอยู่เอาคนไหนที่จับผึ้งได้ย่อมรู้ดีลุงออกชอบนะจ๊ะชอบนะจ๊ะนั่นนะฮะยอดแห่งฮอร์โมนนะครับยอดแห่งฮอร์โมนจะบอกว่าวิตามินก็แล้วแต่นั่นคือยอดอาหารกันแล้วกันดีไหมครับยอดอาหารเมื่อวานนี้มีคนมาจากเกาหลีก็สมสดๆมาให้เมื่อวานคุณชวนเมื่อวานนี้มั้งคุณชราพรอย่างนี้ดีกว่าช่วยท่านหน่อยประมาณตั้งกิโลได้มั้งว่า2กิโลสดๆนะถ้าหาก็ได้ไอ้ตัวอ่อนผึ้งเอามันก็มีน้ำผึ้งต่อมาตัวอ่อนนะฮะมีน้ำผึ้งเนี่ยเอาช่วงนั้นมาปึ๊กน้ำผึ้งยาวมามากเอามาแค่มีรสหวานนิดเดียวเองก็พอถ้าหากว่ามีโสมนี่สับตึง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 ลุงออกเคี้ยวทีเนี้ยโอ้โหมันจะคงพิลึกพิลั่นโสมเนี่ยมีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีผึ้งตัวอ่อนนะครับใครจะอนุโมทนาสาธุจากรังที่มันอยู่ในดินก็ได้นะครับผึ้งนะฮะผึ้งที่อยู่ในดินแจ๋วเลยแล้วผึ้งที่อยู่ในโพรงไม้ก็แจ๋วเลยนะผึ้งอยู่ในดินนะเจ๋งอย่างนี้เลยครับต่อเหมือนกันฮะถ้าอยู่ในดินนะสุดยอดเห็นไหมมนุษย์อย่างลุงออกรู้ไปหมดแล้วนะให้ดูไว้ส่วนมากก็เห็นแต่ผึ้งมีต้นไม้โอ้ยต้นไม้ต้นหนึ่งมีผึ้งร้อยกว่ารวงหือหากันหมดไปเชียงใหม่ไปดูไปนะถนนสายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแต่ก่อนเนี่ยขับรถรอบเชียงใหม่เอ้ยโทษรอบประเทศไทยเนี่ยเจอเยอะจอดกันดูกันไม่เคยเห็นต้นไม้ต้นเดียวโอ้โหพึ่งก่อนเป็นร้อยร้อยรวงจริงนะครับนั่นคือพึ่งป่าโอเคนะต่อไปจึงแก้ไขด้วยการกินนมพึ่งและงาดำสกัดแบบเข้มข้นแทนค่ะง่ะเพิ่มมูลค่าไปแล้วเป็นเงินไปเยอะแล้วและงาดำ งาดำงาขาวงาขาวงาดำฟังกันดีนะฮะงาดำงาขาว
นี่เนี่ยปลูกกับมือให้แล้วเนี่ยลูกงอกด้วยแล้วครับปลูกกับมืองานดำงานขาวมันมีพันธุ์ก็มันงานดำงานขาวนะครับงานนี้ก็เคี้ยวฟันนี่นะเจ๋งกว่าเยอะผ่านกระบวนการบดอะไรก็สดแท้แต่ไปแต่มันเข้มข้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับเอามีอะไรกินก็กินไปแต่จะไปกินเคมีอย่างเดียวพอที่ว่ามาทั้งหมดถ้าเคมีเนี่ยอย่าให้เข้าปากอย่าให้เข้าอย่าให้เข้าเลือดอย่ามันเข้าสู่ร่างกายเราถ้าหากว่าธรรมชาติเป็นยานะถ้าใครครับเกาะคำว่าธรรมชาติเป็นยาอย่าให้เคมีใดๆเข้าเนื้อตัวนะครับครับถ้าจะให้แน่ไปกว่านั้นอย่าให้คลื่นทางวิทยาศาสตร์เข้าตัวเหมือนกันยิ่งเจ๋วไอ้ที่ผมพูดนี่ถามว่าเคยไปเอ็กซเรย์ปอดไหมในชีวิตจริงมีครั้งเดียวตอนที่เนี่ยก็มีหน่วยงานสาธารณสุขอยู่ที่ยศเสโอ้ยที่พูดนี่มันปี2508ได้เคยเอ็กซเรย์ครั้งเดียวถึงทุกวันนี้ไม่เคย ปอดเปิดไม่เคยเลยนะ ก็ไม่รู้ผลมันเป็นยังไงก็แล้วเอ็กซเรย์ไปนั้นนึกสนุกทุกวันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยค่ะโอเคไหมน้ำอากาศทุกวันทุกเช้าโอเคแจ๋วนี่คือยาธรรมชาติที่แท้จริงเลยครับประกอบกับยาธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องอะไรล่ะงาดำนมผึ้งเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งซะก็ว่าได้เมื่อกี้ผมพูดแล้วคำว่านงผึ้งหรือว่ารวงผึ้งเมื่อกี้ตัวอ่อนกับส่วนที่เป็นน้ำผึ้งที่มีความหวานนั่นผสมผสานกัน นะแจ๋วแจ๋วแจ๋วนี่คือธรรมชาติโอเคไหมครับแจ๋วแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนนะที่ว่าเนี่ย มันมีรูปแบบนึงแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนคิดต่อยสามตลบแจ๋วเหมือนแก้วทาโคลนโอ้โหแจ๋วเหมือนแก้วเขาทานทาโคลนโอ้โหเสียเฟลเลยจริงทาโคลนโอเคนะครับมาถามไปเรื่อยครับก็พยายามดูไปเรื่อยครับถามดูไม่เรื่อยผมก็ดูคำถามไปเรื่อยนะจ๊ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณวิธีงับอากาศเผื่อคนใหม่เขาสนใจนะถ้ารู้ว่าดีแล้วทำบุญโดยการหยิบของดีให้เขาไปบุญวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนเลยมากเลยของฟรีนี่ว่าเนี่ยความจริงเสียเงินค่าอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นเสียแล้วตอนนั้นแชร์ก็สนใจของฟรีนั่นดีกว่าใช่ไหมของดีที่สุดคือของฟรีบุญที่ดีที่สุดก็คือให้ไปฟรีๆแต่ต้องวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าของดีหรือเปล่านะครับถ้าของดีก็ต้องส่งต่อเรียกว่าทำบุญโดยวิธีการส่งต่อเมื่อเราวินิจฉัยแล้วว่าเออมันเจ๋งฮะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนเมื่อกี้ผมพูดฮอร์โมนโอเคอ่ะใช่เมื่อกี้ผมพูดคำว่าฮอร์โมนนะเป็นฮอร์โมนเขาว่ายแล้วมันมีฮอร์โมนที่ดีสุดด้วยนะครับเอาไว้อายุครบ100ปีก่อนจึงจะบอกว่าฮอร์โมนที่ดีที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจริงด้วยตัวมันเองมันคืออะไรกันเอาไว้อายุครบ100ปีเมื่อใดจะเล่าให้ฟังว่าทำให้โลกใบนี้หมุนเร็วๆหน่อยพี่ก็ฮอร์โมนหลักที่สร้างจากต่อมไพเนียนอยู่กลางๆของสมองซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลระดับ
าละสิภาษาไม่วันยุกเลยงอกสวยงานนี่มั้งโอ้ยสวยเลยรักษาสมดุลของระดับโอ้ยเอนโดครีนเอาเข้าไปเอนโดครีนหลั่งสารแอดรีนาลีนเอนโดฟีนถ้าคำที่เคยจำกันมานะเอนโดฟีนจำในตำรามาวันนี้อ๋อเอนโดครีนครีนคลายอ่ะคลายกัน CRINE ไม่มีวรรณยุกต์ออกเสียงไงนะพี่เกิดผิดที่เกิดผิดครอบครัวไปกันใหญ่แล้วทีนี้เอนโดครีนฮอร์โมนนะครับขยายความอิมมูนซิสเต็มอินทิเกรติโอ้ตายเลยเกรติยุ่งเลยลิ้นไม่ไปพี่โอ้ยตายแล้วไม่ต่อนะฮะเดี๋ยวมาลูกงอกตกมาตายแล้วพาท่านแล้วจะพาท่านตกหลุมแล้วตาบอดนำทางก็ยุ่งสิภาษาไม่วันยุคทั้งนั้นเลยแล้วลุงหงอกจะไม่รู้ไหมนี่ภาษาละตินเนี่ยภาษาชีวะนี่พวกละตินหมดแหละครับเลดแลงเกวชตายจำกันไปทั้งขบวนนี่จำกันให้บรรลัยวายวาดไปเลยเลดแลงเกวชบาลีสันสกฤตเหมือนกันเลดแลงเกวชก็จำกันแบบจำกันแต่ความหมายความหมายเสร็จแล้วความหมายก็ต้องมาเป็นความหมายภาษาไทยอีกแหละก็คนไทยอ่ะเนาะเพิ่มขึ้นดีเพิ่มขึ้นหรือว่าแย่ลดลงก็ไม่รู้ไปถามคนแปลต้นตำราตรงไหนก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงดีมากขึ้นหรือว่าเร็วประการใดพวกนี้นะฮะปัจจุบันนี่กระโดดมาแล้วนะจากฮอร์โมนหลายๆฮอร์โมนเขาใช้คำนี้โอ้โหฮอร์โมนเยอะเลยโอ้โหเมตาบอลิกบาลานซ์ช่วยเลยคนอ่านเนี่ยนั่งพูดอยู่เนี่ยอ่านเมตาบอลิซึมมันจะไปไงต่อ เอาเป็นว่าสรุปเป็นฮอร์โมนประเภทเอาแล้วโพลีเปปไทด์เป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ไหมทุ่มลงไปเลยเป็นฮอร์โมนเพศชายได้ไหมไม่ดีก่อนเลยฮอร์โมนเพศชายมันเป็นมายังไงฮอร์โมนเพศหญิงเป็นมายังไงไม่รู้ก็จับฮอร์โมนเอสโตรเจนยัดเข้าไปในกลุ่มที่เขาเรียกว่าไวเพชรไวเพชรสุพรรณบางก็บอกว่าไวท้องบางคนก็บอกว่าไวท้องไวท้องกับไวท้องก็แปรผันไปเรื่อยแหละก็สร้างวัฒกรรมสร้างภาษาขึ้นมานั่นแหละครับให้มันดูดีพูดทีชาวบ้านไม่รู้เรื่องก็ดีก็บ่งบอกว่ามีภูมิปัญญาเยอะเชิญพระยาค่ะพูดทีชาวบ้านไม่รู้เรื่องชาวบ้านโอ้โหแน่เว้ยเก่งเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปเลยภาษาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเช่นกลุ่มองค์ร่างทรงสองร่างอย่างนี้มั้ยพอๆกันแล้วครับฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องคนพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้ยพี่ก็นั่นนะไปตามนั้นก่อนกันแล้วกันนอกจากนี้ยังสามารถลดระดับโอ้โหตายเลยกูไปต่อไม่ได้ก็ที่ว่าตายเลยกูเนี่ยมอดม้วนแล้วลุงหงอก
ยังมีอะไรเนี่ยภาษาต่างด้าวเนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษโอ้ตายเลยออกเสียงไงวะเนี่ยในเลือดกันแล้วกันเกี่ยวเข้ามาในเลือดซะอีกแล้วปรับปรุงภูมิคุ้มกันของเซลล์ทำให้ชีวิตยืดยาวขึ้นซึ่งได้มีการทดลองในสัตว์ทดลองเอาแล้วหนูซวยแล้วแอร์ก็ความซวยตกที่หนูจริงๆเมื่อไงคุณหนูโดนทดลองมากี่ครั้งแล้วจ้าหนูนี่โดนทดลองมาเยอะแล้วเกินไม่รู้ไปกี่โลแล้วก็ไม่รู้หนูที่ว่านั้นเหนื่อยไหมพี่นี่เขาเรียกว่าคิดแทนหนูเนี่ยพูดแทนหนู นี่แหละนี่คืองานวิจัยงานวิจัยงานวิจัยถ้าหาก็ไปใส่ทดลองกับหมาก็คิดแทนหมาพูดแทนหมาก็แค่นี้ เอ้าก็ลูกหมอพูดง่ายผิดหรือเปล่าเนี่ยใครบอกก็ผิดก็ยินดีแชร์เข้ามาครับจะสวนเอ๊สวนเอาป่ะเนี่ยสวนก็อธิบายหน่อยนะทีไม่ใช่สวนที่ก็หายไปเลยไม่เอาหน่อยแชร์ก็เยอะกันนานๆหน่อยสวนโอ้ยนะครับผ่านไปนะขอบคุณมากคนที่ส่งข้อมูลนะครับนั่นคือเวทีบิ๊กมากๆไว้หน่อยนึงค่อยตามไปเรื่อยทุกเช้าและก่อนนอนรวมทั้งเวลาว่างๆแต่จะไม่บอกทำทิ้งทำขว้างไง TTM เขาบอกว่าทำทิ้งทำขว้างผมนึกได้ไปกันงับอากาศเลยสะเดินงับอากาศเข้าทางปากหรือสู่ข้างจมูกยาวๆลึกๆแต่ก่อนนอนกับตอนเช้าเนี่ยเป็นภาคบังคับนะครับนอกนั้นก็ทิ้งของความสูดลมเข้าเหมือนคนเตรียมตัวจะดำน้ำแต่เราดำบกแต่เราหยุดหายใจดื้อยิ่งพูดอย่างเงี้ยพูดกับท่านอย่างไรนั้นซูเปอร์ชาร์จตัวนี้ดูสิครับว่าอะไรมีเกิดขึ้นในร่างกายนั่นแหละนี่แหละสิ่งที่ลุงค้นพบนำบอกแล้วกับคนใกล้ชิดแต่คนใกล้ชิดก็มีแววกันนะแป๊บเดียวเองผมรู้เลยว่าคำนี้จะได้มาจากตอนที่เดินทางไปนครปฐมคำว่านับอากาศคำเดียวเนี่ยครับนี่นะครับก็แปลว่าเวลาผมพูดแต่ละครั้งเนี่ยทุกประโยคมีผู้ฟังกันคำต่อคำประโยคต่อประโยคนะครับเขาจะจับความมาไว้เพื่อที่จะลองมาทำดูเมื่อเขาทำก็ได้ผลก็บอกต่อๆไปเพราะมันเป็นประโยคยืนยันว่าคำนี้ลุงออกเป็นคนค้นพบสงวนลิขสิทธิ์ไหมสงวนทำแมวใช่ไหมสงวนทำแมวใช่ไหมของฟรีใช่ไหมฮะแล้วมีประโยชน์สงวนไว้ทำแมวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมหรือใครจะว่าไงจะเนี่ยอากาศเป็นของฟรีนะพี่แต่เทคนิคคือวิธีการเอามาใช้ต่างหากที่ต้องละเมียดกับมันหน่อยนะครับละเมียดใช่ไหมล่ะแปลว่าให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษก่อนตื่นก่อนนอนตื่นก่อนนอนภาษาลุงงอกไม่สดตื่นก่อนตื่นก่อนอะไรตื่นก่อนลืมตาได้ไหมตื่นก่อนลืมตา
ลืมตาก่อนหรือว่าตื่นก่อนวะเนี่ยหรือมันพร้อมกันเออน่าคิดนะตอนเช้าลืมตากับตื่นมันพร้อมกันไหมหรือว่ามันตื่นก่อนรู้สึกตัวก่อนยังไม่ลืมตาเลยแค่นี้ก็ต้องเอามาคิดนะรู้จักงอกแค่นี้ก็เอามาย่อยเฮ้ยแต่ละเช้าเนี่ยฉันลืมตาก่อนจึงรู้ว่าตัวเองตื่นคำว่าตื่นนี่คือรู้ตื่นเบิกบานก็คือสตินั่นเองลืมตาก่อนจึงรู้ว่าตัวเองตื่นโอ้โหทำไมถึงช้าจังเลยพี่สติลืมตาทั้งนั้นแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองตื่นนอนแปลว่าช้าจังเลยเนาะแอคชั่นเรียกชั่นในตัวเราแท้ๆเลยไม่จะช้าขนาดใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกมันจะเนียนพวกเนี้ยเนียนคนมันคิดเรื่องของตัวเราตลอดเวลาพอเวลารู้ทิศมันก็มาเล่าสู่กันฟังก็แข็งเลยเพราะแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาก็ไปแล้วถ้าเป็นนกก็บินออกจากรังแล้วจ้าเย็นก็กลับรังเห็นไหมก็เลยไม่มีโอกาสได้พินิจพิจารณาลุงออกสบายเลยไม่มีเงื่อนไขนี่คือชีวิตครับก็วันไหนหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ร้องจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตื่นก็ได้เงี้ยจะลุกก็ได้ไม่ลุกก็ได้ไม่มีใครมาบังคับว่าจะต้องตื่นเวลานั้นไม่แล้วก็ไม่มีใครมาบังคับได้ซ้ำไปลองสิบังครับลองก็จะเกิดขึ้นยกเว้นมีธุระพรุ่งนี้เช้าต้องไปแล้วจ้ามีนัดเนี่ยแต่นัดกับใครก็ไม่รู้ล่ะที่ไหนก็ไม่รู้แหละคือชีวิตประจำนะครับถ้ามีนัดแล้วก็ต้องไปแล้วเผื่อเวลาไปถึงปลายทางอ่ะอย่างเช่นไปสุวรรณภูมิวันที่19พฤษภาเนี่ยไปแล้วถึงสุวรรณภูมิแล้ว8โมงครึ่งเครื่องมันเทคออฟไปแล้วเนี่ยโอเคไหมมันต้องเข้าไปนั่งอยู่หน้าประตูที่เดินเข้าขึ้นประตูเครื่องบินอยู่ประมาณสัก39ขึ้นประตูเครื่องบินนั่งคอยนั่นเนี่ยอย่างช้าก็มันต้องก่อน8โมงสัก15นาทีอย่างช้าแล้วนะอย่างเร็วก็ชั่วโมงใช่ป่ะไปถึงอย่างเร็วอย่างช้าใช่ไหมจะมาล่ะก่อนคิดเองอย่างเร็วอย่างช้านะครับทีนี้ถามว่าจะออกจากนั่งก้าวกี่โมงทีนี้เผื่อเลยครับ2ชั่วโมงไว้ก่อนถึงสุวรรณภูมิตีห้าดีไหมออกถึง7โมงนั่นเนี่ยใช่ไหมตีห้าถึง7โมง7โมงนู่นนี่นั่นเช็คอินเช็คเอาท์เจ๊อินเซซะว่า1ชั่วโมงได้ไหมไปแล้ว7แล้วเนี่ยมั้ย7 8แล้วเนี่ยทำไปเล่นมั้ยล่ะครับนั่นคือกระบวนการนะครับจะนอนกี่ชั่วโมงวันนั้นเพราะวันที่18ก็เป็นถวายอาหารแด่พระสงฆ์10รูปวันที่18เสร็จก็นู่นน่ะ 6:00 น.เสร็จมั้ยเนี่ยสองทุ่มเสร็จไหมเนี่ยเที่ยงคืนเสร็จหรือเปล่าวะสรุปได้นอนหรือเปล่าโว้ยสรุปแล้วนะครับก็ดูเหตุการณ์ทำนองนั้นนะครับเห็นไหมฮะใดๆขึ้นกับสถานการณ์หมดพี่เอ้ยโอเคนะเล่าโชว์กันฟังกับคนบ้านเดียวกันคุยอย่างนี้แหละครับอ้าวมีใครมีทริคอีกแล้วทุกเช้าก่อนนอนรวมทั้งเวลาว่างๆน้ำอากาศเข้าไปทางปากรู้สึกก็ทางจมูกว่าไปสูดลมเข้าเหมือนคนเตรียมตัวจะดำน้ำจะดำบนบกแทนนะจ๊ะนะจ๊ะอมเอาไว้อมเอาไว้พักมันเอาไว้กักมันเอาไว้
กลืนมันลงไปในท้องกลั้นลมหายใจเข้าไปนับ1ถึง3 4 5 6 7 8ก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็จะเพิ่งพักให้มันเยอะๆสักทีให้มันมากนานๆเท่าที่จะนานได้จะกลั้นลมหายใจได้เหมือนทนไม่ไหวแล้วจ้าปล่อยโครมเลยสุปชาติเห็นไหมนั่นคือแนวทางของ TGM เขาให้เอาไว้โอ้ยอย่าให้เคมีใดๆเข้าไปเนื้อตัวนะเจอแล้วค่ะเรามีสมาชิกแล้วคุณนัชชาไม่รู้ผมดัดเป็นหรือเปล่าดัดจริตลิ้นนัชชาอย่าให้คลื่นใดๆเข้าเนื้อตัวอีกต่างหากโอ้โหเลยส่วนชุบอวกาศดีไหมพี่เห็นไหมต้องใส่ชุดนั้นเนี่ยแบบนี้เห็นไหมอย่าให้คลื่นใดๆเข้าตัวอีกต่างหากโอ้โหทำได้ทำไปเลยน้ำผึ้งบวกตัวอ่อนมีรังผึ้งผสมผสานแน่นแน่แน่น้ำผึ้งบวกตัวอ่อนถูกต้องครับถูกต้องครับต้องงั้นใช่ครับแชร์กันเลยคนที่บริโภคคนนี้เป็นก็ต้องมาบอกกันเลยครับเอาใครแน่จริงการที่จะมีเทสว่าน้ำผึ้งนั้นแท้หรือเทียมจะเทสยังไงจะตรวจวัดกันยังไงในฐานะผู้บริโภคเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะไม่ใช่เอาแบบเครื่องตรวจวัดราคา3ล้านมาวัดแมวนะเอาแบบชาวบ้านเนี่ยน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งเทียมเนี่ยขวดนั้นก็มาแท้ก้านั่นก็แท้แท้ทั้งเมือง 100% อะไรเป็นเครื่องวัด 100% นี่เนี่ยเอาผัดตัวอ๋อคัดเลือกมาจากผึ้งตัวผู้ตัวอย่างเดียวอย่างนั้นเอ้ามันแน่เข้าไปคัดเลือกมาจากผึ้งตัวเมียเท่านั้นเอามันเข้าไปเอามันละเอียดไปเลยโอเคไหมนั่งๆก็จะไปงั้นน่ะการแข่งขันบาสกรรมในทางตลาดก็แล้วกันคิดมากโอ้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สามารถวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพหรือที่เรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลวงเล็บฮับเบิลคอนสแตนต์ถ้าเป็นผมพูดนะฮะฮับเบิลสแตติกครับ ผมไม่ใช้คอนสแตนต์นะครับผมใช้สแตติกฮับเบิลสแตติกอีกหน่อยก็จะมีค่าคงที่ไกลสอนสแตติกหรือว่าลุงงอกสแตติกจริงจะมีไหมดูจะอธิบายควบคู่กันไอ้เขาว่าคอนสแตนต์กับไรว่าสแตติกมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวก็มีคนอธิบายใครที่ว่าลุงงอกเรียกอธิบายให้ดูคำพวกนี้นี่ก็เป็นของเล่นลุงงอกจนได้ละ ครั้งหนึ่งโทษทีในครั้งล่าสุดปีนี้และได้แล้วโดยพบว่าจักรวาลของเราขยายตัวในอัตราเร่งที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมทุกทีฟังดีนะครับตัวนี้ผมย้อนแย้งทันทีนะผมอ่านแค่นี้ผมก็ย้อนแย้งทันทีแล้วดูฟังผมจะอธิบายย้อนแย้งนะฟังให้จบก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนักฟิสิกส์เขาว่าไว้นะครับ ฟังใหม่เดี๋ยวเพิ่งไปรัดขั้นตอนครับเพราะว่าเข้ามาในบทความในความยาวๆนะครับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สามารถวัดอัตราการขยายตัวของเอกภพหรือที่เรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลฮับเบิลนี่มันคืออะไรมันชื่อนักฟิสิกส์ครับจำหน่อยครับฮับเบิลเขาคิดเครื่องที่ไปถ่ายดวงดาวต่างๆในเอกภพคนนี้แหละเป็นคนคิดเออตั้งชื่อมันฮับเบิลเลยนะครับคอนสแตนต์เขาว่าไว้งั้นนะครับในครั้งล่าสุดของปีนี้ในครั้งล่าสุดของปีนี้ได้แล้วนี่ต้องแปลแล้วได้แล้วนี่แปลว่ามันความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็แล้วกันปีล่าสุดเนี่ยมันมาใหม่แล้วก็แล้วกันโดยพบว่าจักรวาลของเราจักรวาลของเรานะคำว่าจักรวาลของเราแปลว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับไม่ใช่เอกภพนะภาษามันบอกนะครับย้ำว่าจักรวาลของเราขยายตัวในอัตราเร่งสูงขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมทุกทีทำให้บรรดาผู้
เชี่ยวชาญมาทบเริ่มต้นก็บอกว่าเอกภพนะครับต่อมาก็เป็นเพียงแค่จักรวาลของเราเนี่ยไปไม่เป็นเลยทีนี้ไปไม่เป็นเลยที่จะเอากรอบอะไรเนาะมาพูดเนี่ยถ้าเอากรอบจักรวาลมาพูดเนี่ยเข้ากันไม่ได้เลยนะครับกับอะไรกับค่าคงที่เข้ากันไม่ได้เลยนะครับมันขยายตัวจริงๆมันอยู่ในวาระหดตัวครับในวาระหดตัวครับเขาเห็นเป็นขยายตัวแต่ลุงออกเห็นเป็นหดตัวมันถึงยกมันหดตัวเข้าที่เดิมง่ายๆคือ เดิมมันมีคำว่าบิ๊กแบงเปรี้ยงไปพอเวลามันสดก็ว่าบิ๊กแบงคือมันสมดุลแล้วในระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดในเอกภพนี้มันสมดุลมันแล้วในระบบสมดุลแล้วนะครับไม่รู้มันมีวิธีสมดุลก็มันวิธีหนึ่งก็แล้วกันวินาทีหนึ่งก็แล้วที่มันสมดุลวินาทีไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นวิธีที่นาในวินาทีที่ไม่มีนาทีนะครับคืออากาลิโกก็แล้วกันเวลาเป็นศูนย์ไงนั่นแหละครับขยายตัวสุดขั้วแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อไปต่อไม่ได้ต่อมันก็เริ่มหดตัวเขาบอกหดตัวภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่าบิ๊กครันช์เนี่ยฮะโลกเอกภพหรือว่าจักรวาลในมหาจักรวาลนี่ภาษาลุงงอกนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะอย่าเชื่อลุงงอกนะลุงงอกไม่ใช่นักฟิสิกส์นะมันได้มันถึงเวลาเข้าที่เดิมคือจะอยู่ในสภาพที่ว่าบิ๊กครันช์ง่ายๆคือแวคคิวมดูดอย่าคิดมากดูดเข้าที่เดิมเดี๋ยวมันขยายตัวออกมาเป็นฟิวชั่นนะต่อมาก็เป็นฟิวชั่นดูดเข้าไปที่เดิมเห็นไหมฮะตอนฟิวชั่นนี่มันแตกมาเปรี้ยงเนี่ยอัตราเร่งอัตราเร็วของมันเนี่ยแสงนี่ไม่แสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีที่เขาพูดถึงเนี่ยคนละเรื่องเลยครับมันจะไปไกลเพราะไม่มีตัวต้านเลยปุ๊บทั่วไปหมดกระจายทันทีมันกระจายฟุ้งกระซ่านเข้ามาอยู่ในค่าคงที่คือค่าสแตติกคงที่สแตติกคนเขาบอกว่าคอนสแตนต์โอเคลุงบอกว่าสแตติกนะพลังงานที่มันซ่อนอยู่สแตติกที่โอ้โหมหาศาลเหลือเกินพลังงานที่ซ่อนอยู่ในค่าคงที่หรือในหนึ่งบอกว่าความว่างคือ emptiness ความว่างมันแตกมาอยู่ในความว่างทั้งหมดไม่มีอะไรมากั้นมันถึงเร็วยิ่งกว่าแสงประมาณว่าเพียงแค่หลับตาซับถึงปลายทางทันทีเลยหลับตาไว้แล้วก็ลืมตาแป๊บแป๊บสิ่งนี้ถ้าพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ถ้ามีนะฮะพระองค์จะบอกว่าเอกภพทุกบทรู้มันเพียงแค่ลืมตารู้มันหมดแค่ลืมตารู้มันหมดทีนึงแค่หลับตาแค่กระพริบตาครั้งเดียวรู้หมดเลยนั่นคือภาวะของพระพุทธเจ้าลุงหมอเป็นคนพูดคำนี้ผิดขอและผิดผู้เดียวเนี่ยมันไม่มีอยู่ในตำราจะรู้แป๊บเดียวนี่คือสภาวะของอากาลิโกไม่มีเวลาแป๊บเดียวเวลาเป็นศูนย์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับผมจำให้บทท่องทั้งหมดสวดทั้งหมดนะครับมันจะมีอยู่วรรคหนึ่งตรงบทสวดไหนผมก็ไม่รู้หรอกครับอิติปิโสก็ไม่รู้มันจะมีช่วงหนึ่งแน่นอนอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะอามินด้วยอาเมนด้วยก็ดี
อมเราก็ยิ่งเจ๋วอมิตรพุทธเราก็ยิ่งเจ๋งคำพวกนี้ได้ยินที่ไหนก็บอกกันเลยได้ยินที่ไหนก็เคารพคารสการะทั้งกายใจจิตเข้าไว้น้อมนำไปเถอะครับจะเกิดผล ดีไม่ดีที่ผมพูดเนี่ยเวลาท่านหลับนอนเวลาท่านทำนี่แล้วท่านก็ได้ยินคำที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวมาเสียงจะมาเองนะครับเฮ้ยมาได้ไงใครใครมาสวดมึงก็แถวนี้หาไม่มีเพราะว่านั่งนอนอยู่ในห้องคนเดียวใครจะมาสวดวะเนี่ย ประมาณนั้นนะครับอย่าโต้ใจลุงหมอเล่าให้ฟังก่อนแล้วก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับลุงหมอเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ยุคนี้นะฮะอยู่เป็นยุคที่ผู้จะได้กับสิ่งเหล่านี้ได้ศตวรรษ21เนี่ยครับเป็นศตวรรษที่ต้องรู้ได้กันทั่วทั้งหมดในโลกนี้มนุษย์จะรู้เรื่องนี้ในโลกนี้1ศตวรรษที่ถึงผมเรียกกันว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21 จะรู้กันหมดเรื่องพวกนี้นะเอานะ แปลว่าท่านอยู่ในศตวรรษนี้นะท่านมีสิทธิ์รู้หมดนะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ด้วยฮะท่านอยู่หน้าจอท่านมีสิทธิ์จะรู้กับสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้อย่าหนีไปไหน และห้ามเชิญลุงหงอกนะเพราะว่าเรื่องของปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวของท่านเองอย่ามาเชิญลุงหงอกนะ จบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของเอกภพนะมาถึงนาทีเขาถูกดูดเข้าที่เดิมนะครับถ้าพูดภาพรวมทั้งหมดว่ามันจะเข้าสู่คำว่าสภาพสภาวะของคำว่าบิ๊กครันช์แปลว่าเข้าลุ่มดำหมดเข้าลุ่มดำกาแล็กซี่หมดแค่ไหมหมดแต่ละกาแล็กซี่ก็จะเข้าลุ่มดำหมดหมดของลุ่มดำกาแล็กซี่รวมอีกชั้นหนึ่งปุ๊บมันก็ไปรวมอีกตัวหนึ่งย่อลงไปทีได้ข่าวคราวคีกาแล็กซี่ก็มารวมกันมาหมุนมารวมกันไหมครับนั่นแหละครับบอกให้รู้ว่ามันกำลังจะถอยเข้าที่เดิมก็คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าบิ๊กครันช์ถ้ามันจะบิ๊กแบงอีกต่อไปก็มันเรื่องมันก็ไม่รู้กี่แสนล้านปีที่กำลังพูดนี่มันจะหมดไม่รู้อีกล้านปีนี่จะหมดกันรู้ไว้ไม่เป็นไรหรอไม่ได้แบกเอาไว้แค่รู้แค่ลุงของเล่าให้ฟังเอาอะไรมาแบกไว้เนี่ยใช่ไหมครับไม่มีอะไรแบกเนาะคงไม่ผิดกติกาบ้านเมืองมั้งที่ผมเล่าให้ฟังตรงเนี้ยถ้าผิดก็บอกกันนะจะได้ขอโทษได้ถูกจะขออภัยได้นะครับไม่งั้นก็จะเลยเถิดไปจะกูไม่กลับประมาณนั้นนะครับโอเคนะสรุปได้แล้วนะครับในเรื่องของเอกภพกับจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนะ ต่อไปเรื่อยๆเหนื่อยก็จะเพิ่งพักลุงงองอย่าให้เคมีใดเข้าเนื้อตัวโอเคครับอย่าให้คลื่นใดๆเข้าเนื้อตัวน้ำผึ้งตัวอ่อนโอเคครับเอาดูสิงานนี้ลุงหงจะไปต่อได้ไหมนี่สวัสดีครับคุณลุงมาช้าค่ะหนูเพียนค่ะเพียนค่ะนอนพักหมอหนูเพลียโถมาก็แอ่แลแถ่ใช่ครับทำงานมานะครับแอ่แลแถ่หมดสภาพหมดพลังงานนอนหงายเก๋งหงายจุดๆๆไปเลยหลับไปฝันว่าลุงมาหาข้าอ้าวช่วยเลยลุงออก พอตื่นขึ้นมาคิดได้ว่าฝันมาดูเวลาที่รู้ว่าลุงไลฟ์สดแล้วรีบมาเปิดเฟซทันทีอะไรลุงเข้ามาเจาะลึกเข้าไปในชื่อไหนคนไม่เข้าใจเนี่ยลุงออกซวยเลย
อยู่คนละต่างแดนอีกคนอยู่นู่นเนี่ยแต่เนื้อก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วคนไกลแม่คนไกลแม่เจอลูกนี่ลุงออกช่วยเลยอยู่กรุงเทพจะไปเจอกันได้ยังไงวันนี้นี่คือเรื่องราวปัจจตังครับผมนะครับเพราะฉะนั้นใครได้ใครจะรู้เองนะฮะเรื่องพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับโอเคครับโอเคงับอากาศทำทิ้งทำขว้างลึกๆ กลัวสมองขาดออกซิเจน ใช่ใช่แล้วก็สอนเรื่องพวกนี้กันสมองเขาเรียกว่านี่ดีกว่ามั้งเลือดขาดออกซิเจนก่อนนะมั้งเลือดขาดออกซิเจนเลือดส่งไปหาสมองเพราะฉะนั้นสมองก็ขาดออกซิเจนได้เข้าใจตามโครงสร้างคณิตศาสตร์แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะชนลุงออกเวลาหายใจปุ๊บเนี่ยปอดมันจะทำงานมันจะเบิร์นเผาไหม้เปรี้ยงปุ๊บเป็นพลังงานความร้อนส่งไปเติมไปกับเลือดลุงออกไม่เอาซิไม่ได้พูดออกซิเจนตอนเนี้ยเป็นผู้พันงานไปเลยเข้าจมูกอากาศทั่วไปออกซิเจนที่เขาว่าจะมองไม่เห็นนะครับยกออกซิเจนที่เขาว่าเผาไหม้เปลี่ยนเปลี่ยนจากสสารที่เรียกว่าออกซิเจนเป็นพันงานเปลี่ยนพันงานความร้อนเซตอัพเข้าไปอยู่กระแสเลือดทันทีมันไปตามนั้นเลือดไปไหนต่อไปสมองถามว่าในเลือดมีอะไรทีนี้ในเลือดมีเผาแปลว่าคลื่นที่หัวใจเต้นตุบตับนั่นคือเผาชีพจรนั่นนะครับนี่นะนี่คือไฟฟ้าสถิตหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเป็นภาษาลุงงอแล้วครับสงวนสิทธิ์ดีไหมมีใครจะพูดเหมือนลูกงอกในโลกนี้เห็นไหมงั้นเลือดจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ตามไปด้วยพอเวลาเลือดถึงสมองไฟฟ้าสถิตก็จะส่งไปยังสมองเรียกมันตัวทั่วไปก็คือประสาทนะครับเส้นประสาทเห็นไหมโรคประสาทโรคสมองไม่ต่างกันครับก็คือไฟฟ้าสถิตที่มันทำงานไม่สมบูรณ์มันแลกเปลี่ยนลบบวกกันอยู่มันถึงปวดหัวปวดเหตุมึนงงมึนกับงงใครมาด่าแม่พ่อไม่ได้ยินอ่ะมันมึนมันงงอ่ะก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีหูหาเรื่องคนหูหนวกก็ดีไปอย่างนะจัดได้ไปเยอะมากโอเคนะต่อไปไม่ต้องไปกลัวสมองขาดออกซิเจนนะกระจาคุณนัชเชียคุณนัชเชียนะเป็นพลังงานความร้อนที่ว่านั้นนะครับมันจะไปตามกระแสเลือดเองนะครับคือเลือดอุ่นเลือดร้อนเองครับก็รักษาอุณหภูมิไป 37.5 องศาเซลเซียสเขาว่าอ่ะรักษาอุณหภูมิไป 37-38 เอาไปเถอะผลงานล่าสุดของเขาคือใครเนาะโอ้โหอะไร dying เนี่ย dying for a paycheck หรือสิ้นชีวิตเพื่อเงินเดือนซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วชี้ว่าการใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่ในหลายแง่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นการทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานความขัดแย้งที่บ้านและที่ทำงาน
และความไม่มั่นคงทางการเงินกำลังทำลายทั้งสุขภาพจิตและร่างกายของคนทำงานนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าให้มาทำร้ายอยู่บ้านเราtv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมาทำลายธรรมชาติตรงนี้ได้มั้งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะมีชีวิตร่างกายที่รักษาสมดุลเอาไว้ก็แชร์กันเข้าไปดูเข้าไปก็แค่นั้นเองนะดีไหมจ๊ะถ้าดีก็ไปกันต่อหรือใครจะว่างลุงหอกว่างนะจ๊ะน่าตบไหมคำนี้ผมว่ามันน่านะนะจ๊ะน่าตบนะครับผมว่ามันน่านะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเชียงไปหาคู่ตัวเดียวบินพลัดหมู่เจอเจ้าชู้ตกกลางวงหลุดหอกโอเคนะไปเรื่อยทีนึงผมหาคำถามนะให้รู้ไว้คุณเอกจังกิ้ววิริตลุงหงอกแล้วกันขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ไม่เอามันเยอะเกินตลาดไม่เอาหมอก็ไม่เอาเยอะเกินตลาดอาจารย์ก็เยอะเกินตลาดลุงหงอกนี่แหละครับมันโอลิวันอยู่ไหมลุงหงอกเพียวนี่ยี่หรือโอลิวันครับผมไม่มีใครมาแซงไม่ใครมาแย่งแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งใครด้วยดีไหมดีไหม18กันยายนคริสเลมอนนักประดาน้ำมืออาชีพชาวอังกฤษวัย39ปีต้องพบกับเหตุการณ์เฉียดเข้าใกล้ความตายมากที่สุดในชีวิตเมื่อสายส่งอากาศหายใจจากเรือที่ควบคุมงานก่อสร้างใต้ทะเลของเขาขาดสะบั้นลงไปทำให้เขาตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่อากาศสำรองหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือรอเลยใน5นาทีนายคริสหมดลมหายใจอยู่ที่ก้นทะเลลึกมืดสนิทนานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจะรับการช่วยเหลือและรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาริย์ยกกำลังสองจบข่าวรอดแรงไงวะเนี่ยทั้งออกซิเจนที่เอาพกไปด้วยเนาะข้างล่างสายมันขาดทีนี้ตัวไปมันน่าจะหมดภายใน5นาทีแล้วครับสำลักน้ำตายอยู่ได้ในที่ครึ่งชั่วโมงใครเนาะช่วยใครเนาะช่วยพระเจ้าช่วยแง่ๆเลยพระเจ้าอยู่ไหนอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้พระเจ้าอยู่ตรงนั้นนะครับพระเจ้าช่วยแง่พระเจ้าอยู่ไหนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นแหละครับแปลว่าดำดิ่งแต่ในทะเลมีพระเจ้าช่วยดีเว้ยดีเว้ยคำโกหกไม่เป็นเหตุที่คนอื่นเดือดร้อนไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ใช่ครับโกหกอย่าหลอกลวงจำเป็นหลักครับโกหกแล้วอย่าหลอกลวงโกหกเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนได้ยินเขามีความทุกข์เพราะคนที่เขาห่วงเราเมื่อเราพูดความจริงว่าไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างแรกกับใครเขาจะคิดมากไปเลี้ยวสมองก็จะเพี้ยนเพราะฉะนั้นโกหกก็คือรักษาเขาไว้รักษาสมองเขารักษาใจเขาอย่าให้เขาคิดมากเกินไปกว่าที่เขาจะคิดได้เนี่ยมีข้อแม้คำเดียวโกหกและหยอกล้อคิดไม่ดีคิดได้แต่อย่าพูดตามและไม่อย่าทำตามสกัดคำพูดกับการกระทำให้ได้คิดไม่ดีคิดไปเถอะไม่มีใครจะหายคิดไม่ดีกับลุงหงอกเชิญมาจ้ะไม่สึกหรอด้วยเชิญดีไปดีพ่อพูนขึ้นมาได้หน่อยยิ่งคิดลุงหงอกยิ่งอ้วนยิ่งน้ำหนักเยอะไม่มีพร้อมวันนี้ชั่งได้52กิโลชั่งต่อหน้าใครรู้
เราจะเพิ่มไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับแล้วมีไฟฟ้าสถิตในร่างกายเยอะดีไหมครับตะแลน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 ณวันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีเครื่องมือใดๆที่มาวัดค่าของความเป็นไฟฟ้าสถิตได้ทำไม่ได้แต่ฟีลลิ่งของเราสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีพลังงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายเพียงใดเราจะรู้ของเราเองอย่างผมนี่ผมจะรู้แน่ๆเด้อคนที่จะรู้ตรงนี้ชัดเจน 100% นะฮะจะต้องเข้าใจฟังให้ดีนะเข้าใจคนจะรู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์จะต้องเข้าใจ1ความกดความดันความชื้นและความร้อนคนที่จะเข้าใจตรงนี้ต้องเข้าถึงอย่างเดียวจึงจะเข้าใจโดยแจ้งจบข่าวเอ๊ะมันหนึ่งเดียวในโลกเปล่าเนี่ยมันน่าใช่มั้งก็มันพูดเรื่องเหมือนใครอ่ะเนี่ยเอาไปคิดหนึ่งเดียวในโลกแล้วมั้งอย่างเงี้ยเครื่องบินหายไปไหนคะทำไมหาไม่เจออีกทีนึงโอ้ยเผาไปตั้งนานแล้วฝังมานานยังพูดอยู่แล้ว MH370 ผมจะรู้ได้ไงผมไม่ใช่เจ้าของเรดาร์ให้คนหนึ่งเขาตอบนาซายังตอบไม่ได้เลยนะครับ ใช่ไหมฮะเขามีหอการบินทุกประเทศยังจับไม่ได้เลยครับยังไม่เจอเลยกาแฟมีประโยชน์ไหมครับกินบ่อยๆดีไหมครับข้าวกับกาแฟจะเลือกอะไรครับจบ ผมรู้ว่าจะเลือกอะไรจบนั่นคือคำตอบสุดท้าย ข้าวหนึ่งถ้วยแก้วเต็มเหมือนกันแก้วก็เต็มกาแฟก็เต็มแก้วเหมือนกันข้าวสุกข้าวสวยนี่ก็เต็มแก้วเหมือนกันข้าวกับแก้วไอ้โทษข้าวกับกาแฟกับกาแฟจะเลือกอะไรครับให้ลุงงอเฉลยอยู่เลยของเนี้ยจบนะไปต่อปลาหมึกลุงสิทธิ์กำลังเบิงลุงงอบเดี๋ยวนี้กำลังเบิงอ้าวก็ดูกันไป โอเคนะไม่มีเพิ่มเติมเลยจ้าเฟสโอ้โหดูตามจำนวนผู้ติดตามก็โอเคครับดีครับเพิ่มขึ้นเป็นลำดับครับจะดีหน้าใหม่ด้วยนะครับท่านใดที่ยังสงสัยภาษาลุงงอกค่อนข้างจะยียวนกวนอวัยวะบางส่วนเหมือนกันแหละอวัยวะส่วนไหนเนาะมันกวนอวัยวะส่วนไหนเนาะบอกหน่อยแล้วกันจะได้เกาไปถูกที่คันนี่นะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับโอเคหมดนะเฟสนะมาถึง YouTube จ้า YouTube รักแท้เนี่ยรักแท้ก็คือ YouTube กันแหละน้ำผึ้งแท้หรือเทียมแค่ได้กลิ่นก็ฟ้องแล้วสำหรับคนคุ้นเคยส่วนของขี้ผึ้งที่อยู่ขั้นกลางระหว่างรวงผึ้งระหว่างรวงน้ำหวานกับรังตัวอ่อนรสชาติก็ไม่เบาหวานปนเปรี้ยวตอนยังเด็ก
ผลอตั้งใจกินเข้าไปด้วยบ่อยๆค่ะ เคยกินรู้จักขี้สูตรป่ะเนี่ยขี้สูตรขี้สูตรมันตัวแมงแล้วมันอยู่ในโพรงนะอันนี้ก็น้ำหวานนี่เหมือนกันนะครับน้ำหวานนี่เหมือนกันลุงหงอกลุยมาเยอะแล้วจ้าเอ้าหายแล้วโอ้ยกดผิดพี่เอ้าไปเลยทีเนี้ยโอ้ยหงอกไอ้หงอกงานนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยกดที่ท่าไหนไม่รู้หลุดเลยหลุดขอบเลยท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพหายไปเลยเนี่ยมันหายไปแล้วมันหายไปไงไม่รู้แสอีท่าไหนโอ้ยน้อยใจจังเลยแกะตรงกลางครับของเครื่องชัดสดชัดสดนี่เหรอเป๊ะโอ้ยมันก็มาที่เดิมเส้นผมบางภูเขาแบบนี้โอ้เส้นผมมันใหญ่จังบางภูเขาได้บุคคลที่จะหยุดเวลาหรือบุคคลที่หยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้ต้องมีความสามารถระดับใช้เส้นผมบางภูเขาให้ได้ครับจึงจะหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้หรือหยุดเวลาได้หยุดเวลาไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จะหยุดได้ไม่นานนะแค่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเท่านั้นนะครับจะหยุดได้แค่นั้นเองครับคนที่ทำได้คนนั้นต้องใช้เส้นผมบังภูเขาให้ได้เชิญครับคุยกับลุงงอกไหมไม่ทันลุงงอกเลยมุกไม่ทันเลยเล่นมุกจังอยู่กับลุงงอกเป็นงี้โอเคดีแล้วครับขอบคุณมากครับคุณน้องแก้วที่เกี่ยวเรื่องของรวงผึ้งนะครับท่านที่ฟังรวมกันก็รู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็เติมเต็มกับกันละกันเติมเต็มให้กับกันและกันถามว่าท่านขาดอะไรลุงงอกเติมให้ได้ถามตัวเองใช่ว่าชีวิตจริงขาดอะไรเติมให้ได้ยกเว้นความรวยไปหาเอาเองเห็นไหมเอาคิดต่อถามตัวเองว่าตัวเองขาดอะไรลุงงอกเติมให้ได้แน่นอนยกเว้นความรวยเพราะความรวยไปหาเอาเองเอาบอกมาเลยที่ไม่เต็มจะเติมให้แล้วน้ำมันหนูจะหมดถังอ่ะเติมจะไม่ได้ไหมโอ้โหสวยอะไรงานนี่ลุงหมอกยกเว้นความรวยแต่น้ำมันมันจะหมดถังแล้วเนี่ยจะไม่ถึงบ้านแล้วเนี่ยเติมไม่เต็มไม่ได้ไหมก็หน้าย้อนแย้งนะมันคิดเล็กคิดน้อยเงี้ยมันเป็นผมว่ามันประเทืองนะประเทืองปัญญาได้เหมือนกันอ๋อเล็กเล็กน้อยเนี่ยครับมันคิดต่อคิดเติมเป็นจิ๊กซอกันนะแต่ละท่านแต่ละคนเป็นจิ๊กซอเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับจิ๊กซอก็แหละพิมพ์แล้วก็พิมพ์กันมาด่าแม่พ่อกันเนี่ยห้ามแต่ด่าแม่พ่อลุงออกเชิญนางคำมีใส่เข้ามาเลยห้ามไปด่าแม่พ่อคนอื่นนายเมียพ่อนางออกเราเชิญเลยเมียพ่อนางออกชื่อนางคำมีระวังกันแล้วกันถ้าอยู่หลุมไหนก็ไม่รู้ระวังกันแล้วกันด่าแล้วก็เจอจริงระวังสามสหายก็ตามไปเล่นงานใช่แล้วโอเคไหมด่าแล้วเราเจอสามสหายการไปดีท็อกกับการไปหาลุงเพื่อ นำพลังงานบริสุทธิ์เข้าร่างกายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับผมไม่เคยเปรียบเทียบนะครับก็ไม่สามารถที่ตอบในเชิงเปรียบเทียบทำไม่ได้นะครับมันจะไปรับมันจะไปเบรกกันง่ายๆดีทั้งคู่ก็แล้วกันด
ดีเถาะก็มันขึ้นรุ่นขึ้นต้นคำว่าดีนะก็ดีเถาะก็ดีเถาะก็ดี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 มันแปลว่าอะไรดีเถาะวิธีสรุปล้างลำไส้ท่อนปลายสุดเอาละลำไส้เนาะเวลากินอาหารเข้าไปทางปากผ่านหลอดอาหารเข้าไปสู่กระเพาะออกจากกระเพาะก็เรียกว่าลำไส้มันมี 2-3 ช่วงแต่ช่วงที่1ก็เรียกว่าลำไส้เล็กโอเคมั้ยลำไส้เล็กนี่สำคัญมากนะครับย่อยแล้วกระเพาะมาตามแล้วจ้าลำไส้เล็กนั่นเองเห็นไหมครับพอลำไส้เล็กมาเรียบร้อยนะจ๊ะระบบออสโมซิสแล้วต่อไปนี้การซึมซับระหว่างเลือดกับพลังงานที่ว่าเนี่ยเข้าหากันแล้วจ้าเลือดที่มีอยู่แล้วในร่างกายพลังงานเพิ่งเผาผลาญผ่านมาเมื่อกี้นี้นี่ฮะตรงนี้อันนี้ยาวกี่ฟุตไม่รู้นะผมก็ไม่เคยผ่าตัดผ่าต่อเอาเขาว่ากันละประมาณ12ฟุตลำไส้เล็กใช่เปล่ารุ่น12ฟุตเอาแค่6ศอกก็แล้วไม่รู้จักฟุตก็เอาศอกวัดกันแล้วยาว6ศอกไปเลย4ศอกเป็น1วาเฮ้ยเห็นไหมลำไส้เล็กที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยาว1วาดีไหมหรือว่ายาว1วา2ศอกก็คิดเองถ้าเป็นผมนะผมมาฐานตัวเองเนี่ยลำไส้เล็กไอ้ที่มันมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงในการที่จะออสโมซิสพลังงานที่กระเพาะเปลี่ยนสสารก็คืออาหารเปลี่ยนสสารก็คืออาหารเผาไหม้เรียบร้อยแล้วจ้าเป็นพลังงานความร้อนออกมาที่ไส้ลำไส้เล็กยาวเท่ากับ1วาเนี่ยมันจะออสโมซิสกันระหว่างพลังงานซึมซับอยู่กับเลือดเพราะว่าเส้น ลำไส้เล็กเนี่ยเลือดเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเจ็บหน้าอกไอ เลือดออกมาตามไอนะครับไอเป็นเลือดไงเพราะมันสะท้อนกลับมาจากลำไส้เล็กผ่านกระเพาะมาผ่านหลอดอาหารออก เจ็บหน้าอกด้วยไอมาด้วยเป็นเลือดเลือดเลือดออกมาด้วยคนไม่เข้าใจโต้ใจคนเข้าใจเจอหนองออกวันนี้วันนี้นะเคสที่ว่าวันนี้นะครับคนไหนดูเฟซสดวันนี้นั่นแหละครับไอเป็นเลือดแค่หายใจก็เจ็บหน้าอกแล้วไอแล้วโหยิ่งเจ็บหนักเมื่อวันที่ผ่านมาไอได้เป็นเลือดสำหรับเลือดมาเลยมาถึงลุงออกใช้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจเป็นไงดีขึ้นไหมถ้ามันจะเหลือเพียง 5% นั้นก็บ้านใครบ้านใครก็จบข่าวพอใจไหมครับพอใจครับลองตอบไม่พอใจสิจะสวนอีกคำนึงก็ตอบพอใจไปเลยก็ได้แยกกันกลับบ้านด้วยความมีความสุขหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าเข้าไปแล้วผมก็มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ผมมีความสุขผมที่เล่าสิ่งนั้นให้ท่านได้ฟังกันห้ามอย่าเชื่อลุงเพราะว่าท่านไม่ใช่คนคนนั้นเห็นไหมครับถ้าคนนั้นเขาเล่ามาแหล่งก็ไม่จบหรอกสบายมากนั่นงั้นอย่าเชื่อลุงเดี๋ยวลุงจะบอกว่าเออมันก็พูดจาหมายกขี้โทษหมาอุจจาระมันก็ยกหางเหมือนธรรมดามันจะไปงั้นไปนะครับโอเคเนาะเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงผมเสียภาษีแล้วเนี่ยผมช่วยภาษีแล้วผมช่วยเมืองผมช่วยชาติแล้วเนี่ยใครบอกผมทำลายชาติเนี่ยเออใครบอกผมทำลายตัวเองเนี่ยเรื่องท่านเนี่ยเรื่องใครก็ไม่รู้แหละแต่ผมบอกผมช่วยชาติแล้วเนี่ยเอาป่ะเถียงนะเถียงนะผมนี่แหละคือลูกงอกช่วยชาตินะสูบบุหรี่ก็บอกว่าช่วยชาติโอ้มีแต่คนโง่ไม่รู้ได้อย่างนี้
คนฉลาดเขาไม่รู้หรอกมีแต่คนโง่วงเล็บโง่น้อยที่จะรู้คำที่ว่านี่สูบบุหรี่ก็ช่วยชาติเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาคิดเห็นไหมพากันเราดินสอกันครับต่างความต่างได้นะครับพากันเราดินสอปัจจุบันตอนนี้ถ้าไปห้างสรรพสินค้าแล้วโดนแล้วตัวโดนใครไฟฟ้าสถิตในตัวช็อตเขาไปทั่วเลยสงสารคนโดนค่ะวีคุณนัชชาลองมาโดนลุงหงอกก็สิมันช็อตลุงหงอกไหมนี่หรือลุงหงอกช็อตไปเอามาลองลุงหงอกดูสิมันจะได้รู้เอามาโดนลุงหงอกดูสิลุงหงอกจะได้ไฟช็อตจะได้รับอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะเดินชนก็ได้แกล้งชนก็ได้ไม่ต้องตั้งใจมาโดนเดินแกล้งชนดูสิมันจะได้รู้ลูกหงอกไม่ถือตนถือตัวหรอกถือทำไมมันวุ่นเดินชนเลยเวลาผมขับรถห้ามชนนะไม่เอานะโดนชนเนี่ยรับได้ครับเดินชนกันเนี่ยพอรับได้แต่วิ่งมาแบบโบกทิ้งแมวเหมือนกันหลบไม่ทันเหมือนกันนะพี่โอเคไหมครับคนที่สงสัยในตัวนะเรื่องของไฟฟ้าถิ่นนะฮะเอามาลองมาสัมผัสตัวตนกันเอามาแชร์กันซิเรียนรู้ด้วยกันครับเรื่องนี้ผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เวลาบ่าย3ไม่เกิน4โมงเย็นแน่นอนผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดนะครับกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นี่บอกเวลาด้วยเห็นไหมสถานที่เน่านี้คำเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วโหคันนามไปถึงไหนแล้วต้นไม้ขึ้นไปเยอะแยะมากมายกายกองหาที่เดิมมันไปเจอแล้วตอนนี้เป็นหมู่บ้านอะไรต่างๆนี่มาแล้วโอเคไหมเครื่องบินหายไปไหนคะทำไมหาไม่เจอโอ้ยมหูเด้องานนี้มหูบหันเขามหูบหันเหรอครับลุงอ๋อครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็คุณคณิตนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมนอนทำสมาธินิมิตเห็นท้องฟ้าสว่างสวยเหมือนกับกลางวันพอมองไปอีกเห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นดวงอาทิตย์แวบเดียวเท่ากับงูแลบลิ้นขณะกันขนลุกสู้ซ่าทั่วบอดี้หมายความว่าอย่างไรครับผมขออนุญาตนะครับคุณคณิตลองทบทวนมาว่าตั้งแต่รู้จักลุงหงอกผ่าน YouTube ผ่านเฟซผ่านถามว่ารู้จักมานานหรือยังเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเอาเริ่มต้นตรงนั้นเก็ตอะไรกับในแต่ละคลิปของลุงหงอกใส่เข้าไปรู้สึกอะไรเมื่อเวลาฟังคลิปนั้นๆกรุณาบอกมาผมจะวิจารณ์ผมจะวิเคราะห์ผ่านคลิปตัวนั้นให้ดูอันที่ว่าเนี่ยก็ต้องขอตัวตั้งต้นนิดนึงตั้งแต่เริ่มรู้จักลุงหงอกมานะครับโอเคนะมันจะอธิบายได้ถูกมันจะสอดคล้องต้องกันไม่รู้ว่าจะขัดแย้งกันนั่นเองครับโอเคไหมครับมันจะได้คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดแปลว่าอ้างถึง
ทุกคลิปผมเป็นคนพูดคนเดียวผมจำได้หมดผมรู้หมดแน่นอนทุกคลิปเพราะผมไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนหมื่นกว่าคลิปเดี๋ยวผมจำผมได้หมดแล้วกันขอให้อ้างมาหน่อยเข้าไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้เชื่อมโยงกันได้อย่างนี้นะครับนะเพราะเป็นคำถามค้างไว้ว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับงั้นผมขอคำย้อนนิดหนึ่งนะว่าไปดูคลิปไหนที่มันนั้นชื่อคลิปเขาว่ายังไงเรื่องไงเรื่องเนื้อหาเขาว่าไงชื่อคลิปแล้วก็เนื้อหาด้วยหยิบเนื้อหามาแป๊บประโยคเดียวผมจะเก็ตทันทีเลยมันไปโป๊ะเชี่ยตรงไหนจุดนั้นแค่ภาษาผมประโยคเดียวนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นภาษามันออกจากตัวผมเองผมจะรู้หมดนะครับโอเคนะในส่วนที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ผมขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้หลับนะครับมีสติทั่วพร้อมในวันนิมิตเอาเร็วผมอ้างถึงคำว่าคลิปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคุณธนิตนะครับนะด่วนเร็วเดี๋ยวช้าแค่ประโยคเดียวแค่คลิปแล้วก็มาคือเข้าใจเรื่องนั้นอย่างนั้นแค่นี้เองครับผมขอเท่านั้นเองจะต่อได้อย่างสมบูรณ์มากแล้วผู้ฟังทั่วไปผู้ดูจะได้รู้พร้อมกันครับเพราะว่าทุกคนอยู่หน้าจอเนี่ยนับได้โอ้โหไม่ใช่น้อยนะวันนี้เรื่อยๆครับมันเป็นประโยชน์ครับยังไงผมก็ไม่พูดจาเอาประโยชน์ใส่ตัวแน่นอนนะครับยังไงผมก็ไม่พูดจาเพื่อเอาประโยชน์นั้นใส่ตัวลงออกผมไม่ทำแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาเร็วมาแล้วพิมพ์อีกหน่อยเดียวเองก็จะได้มั่งรู้จักลุงออกที่ไหนผ่านสื่ออะไรก็พอได้นะครับคำที่มันติดในใจคือคำอะไรเอาไว้ประโยคเดียวก็ได้เร็วพิมพ์มาเร็วแล้วคุณขณิตกำลังรออยู่นะฮะกำลังรอเดี๋ยวนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องกันผมก็ไม่อยากจะจากไปโดยที่คำถามไม่สมบูรณ์นะครับเอ้ยโทษคำถามสมบูรณ์และคำตอบไม่สมบูรณ์ผมไม่อยากจะจากไปเพราะยังท่านรอคำตอบแล้วผมก็จะต่ออยากจะตอบมันสมบูรณ์แล้วผมจะได้หลับสบายหรือผมไม่ต้องไปวอรี่อะไรผมก็หลับสบายเลยครับผมไม่ห่วงใยอะไรมันก็หลับสบายเลย ใช่ไหมอย่าให้ค้างอย่าให้ลุงหงอกค้าง เอาเรื่องออกมาแล้วจ้ะผมเคยติดตามลุงหงอกมาตั้งแต่ปี53 54น้ำท่วมน้ำท่วมพิลึกพิลั่นใช่ไหมครับปี54ใช่นะปี53รู้จักก่อนน้ำท่วมแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารู้จักลุงหงแต่วันนั้นต้นมารู้ไหมถามกลับนิดหน่อยนะครับปี54ฝนมันตกน้ำท่วมมันเป็นเพราะอะไรมันถึงมามากขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใครอีกทีนึงเพราะอะไรไม่พอไม่สมบูรณ์เพราะใครมันถึงได้ฝนมากขนาดนั้นเห็นไหมก็คงจะรู้เนาะคนมาใหม่ยังไม่รู้หรอกครับตรงนี้ก็ดูไปว่าลุงหอกทำอะไรได้บ้างแล้วกันแต่เคยมาที่พระนางเกล้าโอเคมาทำอะไรมาคุยแล้วกลับใช่ไหมหรือว่ามากินน้ำสักหนึ่งขวดสองขวดก็กลับบ้านไปหรือว่ามาคุยกันหรือว่ามาให้ถูกสัมผัสเนื้อตัวไหมเห็นไหมครับได้ไหมมาถูกสัมผัสเนื้อตัวไหมมันมาถึงเรื่องที่ครับต่อเนื่องนะฮะมาแล้วให้ผมสัมผัสเนื้อตัวไหมเนี่ยมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันจะเซตอัพเข้าไปในร่างกายของคุณนะครับแต่เคยมาที่พระนางเกล้าปี55 54 55รู้จักกัน53 54ฝนตกน้ำท่วมเยอะเลยปี54 ปี55ก็มาที่นั่งกล่าวเนี่ยตรงเนี้ยฮะ point of view ได้เนี่ยมาแล้วได้สัมผัสตัวไหมหรือยังไงเนี่ยตัวนี้เป็น point of view ทีนึงครับบอกมาเร็วสัมผัสตัวตนไหมเอาพิมพ์มาเร็วคุณสังเกตมันจะตามร่องคำถามคำตอบนี่มันก็เรียกว่าแรหลอกนะฮะแรหลอกถามตอบกันโดยภาษาเนี่ยมันก็เรียกว่าแรหลอกอย่าลืมนะยุคสมัยก่อนนู้น
พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่นะครับทรงพระวรกายอยู่แล้วกันพระองค์ใช้พูดแนวพุทธวจนะเปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์กับผู้ที่ฟังโต้ตอบอย่างนี้เช่นจะมีคำถามจะบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้เรียนหน้ากระดานมาให้คนละหนึ่งคำถามเห็นไหมพอเวลาตอบปุ๊บทุกคนฟังพร้อมๆกันเห็นไหมสิบคำถามทุกคนฟังพร้อมๆกันแปลว่าทุกคนได้รับประโยชน์หมดภายใต้เงื่อนไขแค่5คำถามต่อวัน10คำถามต่อเช้าหรือว่า2คำถามต่อเช้าทุก1คำถามคำตอบจากพระโอษฐ์พระองค์เนี่ยทุกคนได้รับอานิสงส์หมดเพราะฉะนั้นมันจึงบรรลุธรรมได้มากมายกายกับพระธรรมเนี่ยโอ้โหเดินชนกันเลยนั่นคือสักกายะของความเป็นหนึ่งเดียวในโลกและจักรวาลคือพระพุทธเจ้านั่นเองครับงงไหมพี่ที่ว่าถึงไหนแล้วเห็นไหมลุงสัมผัสตัวให้ผมครับมาได้ไหมเห็นไหมฉันตามลุงออกปี42ค่ะและไปที่ถ้ำชัยภูมิด้วย42ใช่คนที่ตามไปถ้ำชัยภูมินะครับได้รับเชื่อแจกไหมครับจำไว้ผมมีลายเซ็นด้วยนะฮะ18พฤษภาเชื่อตรงนั้นน่ะได้รับเชื่อแจกมั้ยครับทำไว้แจกเยอะนั่นน่ะมีลายเซ็นมันเก็บไว้ให้ดีนะเพราะมันเป็นลายเซ็นของผมตรงนั้นใส่กับเสื้อ จำให้ดีลายเซ็นของผมยิ่งๆๆเลยนะครับผมเซ็นปุ๊บผมก็บ่มลายใส่ลายเซ็นผม ผมไม่เหมือนใครได้เลย แล้วไปทำเสื้อมาใส่กันโอเคลุงออกสัมผัสตัวให้ผมครับคำถามต่อมารู้สึกยังไงครับตรงที่เพราะว่าเราวัดกันที่ความรู้สึกตอนที่ผมสัมผัสใจดีสัมผัสส่วนไหนส่วนมากก็จับมือเนี่ยครับโอเคเริ่มมาเร็วครับคุณผมจะเป็นไพ่ออฟวิลนะฮะเป็นไพ่ออฟวิลรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลาผมสัมผัสเชิญครับพิมพ์มาเร็วสองสามคำเองคุณคณิตนะครับผมเคยมาพระนั่งเก้าปี55เพราะลุงออกเป็นคนทำก็แปลว่าทำอะไรล่ะปี54ใช่ไหมลุงออกเป็นคนทำให้ฝนตกใช่ไหมประมาณนั้นครับ เอาเร็วลุงออกสัมผัสตัวให้ครับผลจากการสัมผัสน้ำมันจำความรู้สึกได้ไหมครับหรือว่าเฉยๆหรือว่าผ่านไปเลยออกมาเลยครับสัมผัสตัวนั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยไอ้งอกไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยไอ้งอกใส่เข้ามาเลยครับเนี่ยหรือว่ารู้สึกอะไรก็บอกมาเพราะว่าเราจะวัดความรู้สึกครับจะเน้นหนักเรื่องความรู้สึกเพราะว่าความรู้สึกนี่มันจะเกินกว่าภาษาสื่อสารกันนะครับจะเกินกว่าภาษามันไม่สามารถอธิบายผ่านภาษาได้แต่รู้สึกความรู้สึกที่วันจะแชร์กับใครเนี่ยเห็นไหมครับไปแชร์กับคนที่โอนเงินสดหมดข่าวเลยไปไม่รอดบ้าแน่นอนถูกตราหน้าว่าบ้าแน่ๆแต่ถ้าแชร์กับลุงหมอปุ๊บมันจะมีตัวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทันทีนะครับเอาเร็วพิมพ์มาแล้วสัมผัสในตัวแล้วรู้สึกอย่างไรคุณคณิตครับแล้วผมกำลังรออยู่ตรงนี้กำลังดูจออยู่เนี่ยปึ๊บออกมาจริงลุงสัมผัสขาเหมือนมีอะไรไม่รู้เคลื่อนออกจากตัวตามจังหวะที่สัมผัสนั่นแหละครับเป็นการยืนยันว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าตัวของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ามันจึงมีผลตามข้อที่ถามมาเบื้องต้นครับข้อที่ถามมาคือลูกงอครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมนอนทำสมาธินิมิตเห็นท้องฟ้าสว่างไสวเหมือนกับกลางวันพอมองไปอีกทีเห็นดวงอาทิตย์แต่เห็นดวงอาทิตย์แวบเดียวเท่าๆกับงูแลบลิ้นขนก็ลุกทั่วกายาทั่วกายนะฮะหมายความว่าต่อมาเสร็จแล้วได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหนอตั้งแต่ปีนู้นเห็นไหมครับ
นะครับนั่นแหละครับเห็นไหมกว่าที่มันจะมีผลเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันใช้เวลาฟักตัวนานนะเอาละอธิบายถ้ามันจะเห็นดวงอาทิตย์นอนอยู่ในห้องเรามันไม่เห็นดวงอาทิตย์ที่นู่นเนี่ยเออแปลกไหมพี่ยังมีวิธีนึงเจาะศูนย์กลางดวงอาทิตย์ได้ต่างหากนอนอยู่ในห้องเนี่ยครับน่าจิตนะฮะไม่มีอะไรหยุดยั้งจิตได้แน่นอนนะครับจิตเนี่ยทะลุศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไปโผล่นู่นนะกาแล็กซี่นู่นไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมจะไม่จะบอกโผล่หลุมดำนั่นให้ดูในกาแล็กซี่หลุมดำไปต่างหากไปเจอบิ๊กแบงเลยบิ๊กแบงไปเจอบีฟอร์บิ๊กแบงต่างหากดูสิครับนี่คือภาษาลุงออกทุกท่านอย่าเชื่อห้ามเชื่อเชื่อปุ๊บโง่เลยสิ่งนี้เชื่อไม่ได้คิดเอาก็ไม่ได้งั้นสัมผัสตรงจึงจะรู้เองครับคุณคณิตทุกคนก็เชื่อว่าขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยครับนี่แค่สัมผัสตัวโอเคนะกว่าจะฟักตัวมาถึงปีนี้ได้นี่เป็นปี62เนาะจาก5รู้จักกัน53 55มาที่นี่เห็นไหมครับสัมผัสตัว55กว่าจะมีผล62ที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับใช้เวลายาวนานกันนะนี่แหละช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเอาคอการันตีถ้าลักษณะนี้นะครับเอาคอการันตีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่คิดและทำอะไรผลมาแน่นอนครับมีข้อแม้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานยาเลยอย่าหลงเป็นขาดตรงนี้ห้ามเด็ดขาดเลยรับรองว่าพอกินพอใช้อธิบายถ้าอยู่ชนบทเนาะไปหาปลาได้แหหวานเพื่อนบ้านก็มีแหเราก็มีแหไปลงหนองน้ำมาเดียวกันเพื่อนหวานสามครั้งไม่เคยเจอปลาเลยไอ้เราใส่เข้าไปครบเดียวเนี่ยมุดมาเต็มที่มาครึ่งของจำให้ดีครับพลังนี้เป็นอย่างนั้นเขาส่งเสริมการประกอบอาชีพมีข้อแม้หน่อยเดียวว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าผิดนิดเดียวต่อไปจะไม่ได้นะเพราะว่าคำนี้เป็นคำตายที่ผมพูดกันมา20กว่าปีคำที่เด่นที่สุดคือเมื่อรู้จักกับลุงงอกแล้วเนื่องห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานิ่งไว้ให้ได้คิดให้ตกต่อมาการประกอบอาชีพซื้อเข็มมา1เล่มเพียง5บาทขายได้300,000เชิญครับอย่าไปบอกว่าเข็มนี่คือควายไม่ได้โอเคไหมครับเพราะสิ่งนี้มันอยู่ความพอใจระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อครับความพอใจนี่มันจะเหนือกว่าสิ่งอื่นใดฉันพอใจเธอสักอย่างแล้วใครทำไหมฉันไม่รักเธอหรอกแต่ฉันพอใจเธอหรือจะบอกว่าฉันรักกันก็ได้แต่เนื้อในฉันพอใจเธออะไรก็ได้เอาไปเลยทั้งตัวยังให้ได้ด้วยนี่คือความพอใจความสุขหรือที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีนะคุณโยมความพอดีที่ตัวเราเราคือใครเห็นไหมมันจะไต่ลำดับของภาษาเพื่อให้พิจารณาตัวตนของตัวเราเองในแต่ละลำดับของภาษาลุงออกที่เรียงเอาไว้ให้กรุณาพินิจนั้นอย่าข้ามผมให้ความสำคัญของภาษาจึงมีทฤษฎีการสื่อสารหนึ่งผู้พูดกับผู้ฟังถ้าจะอยู่ด้วยกันผู้ฟังก็ต้องฟังผู้พูดย้ำถ้าจะอยู่ด้วยกันในอนาบริเวณอยู่ห้องเดียวกันผู้ฟังก็ต้องฟังผู้พูดภาคบังคับสลับกันพูดอย่าพูดพร้อมกันเข้าไหมผู้พูดพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายนั่นคือสำเร็จแล้วครับการสื่อสาร
ไม่ต้องไปหาคอชเชอร์คอชชิ่งนั้นมันโง่มากกว่านั้นจริงอีซี่ที่สุดพูดอย่างไรให้คู่สนทนาต่อหน้าเราเขาเข้าใจจบพูดภาษาชาวบ้านสบายมากไอยูกูมึงนี่สบายไม่มีปัญหาเห็นไหมครับโอเคไหมครับพูดดีคือพูดอย่างไรพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจนี่คำว่าพูดดีให้เขาเข้าใจไม่ใช่ให้เขาเชื่อ เข้าใจกับเชื่อมันคนละมิติเห็นไหมฮะลุงหงไม่ต้องการใครเชื่อแต่ปรารถนาให้ทุกท่านเข้าใจเพราะผมรู้แล้วว่าความเข้าใจยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงจบถึงอะไรทำเองรู้เองครับอย่าลืมสมาธิน้ำอากาศก่อนหลับก่อนนอนและตื่นเช้าด้วยพอไหมครับเอวังเนาะก็ประกอบชีวิตตามปกติพรุ่งนี้นะฮะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินลิงคานแถมปกป้องคุ้มครองอาณาบริเวณถิ่นที่อยู่ทั้งหมู่บ้านเห็นไหมฮะทั้งหมู่บ้านทุกคนทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาล้ำแดนหมู่บ้านในหมู่บ้านก็จะสงบดูแลคนหูคนตาเป็นตาสับปะรดกันไปนะครับปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านเด็กเล็กแดงอยู่ในหมู่บ้านได้รับความคุ้มครองจากผู้ใหญ่หมดถ้าคิดเหมือนกับลุงหอกที่เล่าให้ฟังตอนนี้เห็นไหมครับหมู่บ้านก็สงบทั้งหมู่บ้านตำบลเหมือนกันอำเภอจังหวัดและรวมแล้วหลงจ้องประเทศไทยทั้งประเทศมีความสุขไหมครับที่ว่านี่ค่อยๆกระจายครับค่อยๆผ่านส่งต่อกันไปแชร์ได้แชร์ไปแชร์แล้ว1ไม่ผิดกฎหมาย2ไม่เสียภาษีใช่ไหมฮะแล้วถือว่าทำบุญโดยไม่ต้องลงทุนขอบคุณสื่อสารด้านจะเป็นไลน์โอเคไหมครับผมว่าเขาท่าห้ามยกย่องลุงออกลุงออกเกิดมาเพื่อไม่ให้ใครยกย่องห้ามเด็ดขาดโอเคไหมให้ get into จากภาษาเอาพิจารณาต่อและหรือสัมผัสตรงเอาความรู้สึกแรกกันไปเลยสิ่งที่ได้จากลุงออกก็ได้ด้วยวิธีนี้แปลว่าสมมุตินะฮะสมมุติเฉยสมมุติทุกหมู่บ้านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านกำลังดูฟังลุงออกเวลานี้เปิดดังๆใต้ต้นไม้คอยดูต้นไม้มันจะออกดอกผลผิดมนุษย์บรรดาลองดูใส่ลำโพงดังไปเลยขยายเสียงลำโพงไปเลยอย่าฟังคนเดียวให้หมาใต้ถุนบ้านฟังด้วยเสียงลุงออกให้ต้นไม้มันฟังด้วยเสียงลุงออกเนี่ยกึ๊กได้จะรู้ว่าอยังมีนะไม่พูดเฉยๆกากไปเฉยๆยังมีนะให้ดูกากเฉยๆนะเข้าไหมลุงสัมผัสที่ขาเหมือนมีอะไรโอเคนะสัมผัสกันเอาไปแล้วปัจจุบันไม่ค่อยได้ฟังธรรมะหันมาฟังลุงงอกแทนแล้วค่ะรู้สึกตอบโจทย์ได้ตรงใจได้ตรงใจของหนูจังเลยใจโอเคครับรับทราบครับครูงครับเมื่อก่อนผมห้อยพระตลอดแต่พอมาเจอมาฟังลุงงอกผมไม่ห้อยพระเลยเพียงแต่นึกถึงคุณลุงเท่านั้นความกลัวทั้งหลายหายไปครับแปลว่า
ลุงออกรับทราบไหมครับผมจะรู้ได้ไงถามว่าดีไหมล่ะเนี่ยไอ้มาถามว่าลุงออกรู้ไหมผมจะรู้ได้ไงถามกลับดีไหมล่ะคุณโยมจบตรงนั้นเนี่ยครับเอ้ยมันหายกลัวได้ไงวะเนี่ยมันดีไหมล่ะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นอยู่ด้วยพักกันเพียงเข้าใจความกลัวสลายทันทีทุกเรื่องครับงั้นความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่มันใช้ไม่ได้ก็แค่เล็กครับความเข้าใจมาใช้ได้เลยครับมันถึงยุคของความเข้าใจเพราะนั้นคนที่มีบุญจะเข้าใจภาษาหลวงออกเพราะภาษาหลวงออกคือภาษาของพระอรหันต์ที่เขารจนากันเอาไว้เราก็มาใช้ภาษาของพระอรหันต์นั่นเองทุกวันนี้งั้นคนที่จะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้คนนั้นต้องมีบุญบุญคือความเข้าใจไหมครับคนละมิติเลยก่อนหน้านี้บุญคืออะไรคือความสบายใจบุญคือความสุขถามคน100คนตอบไป98 99คนแน่นอนบุญคืออะไรคำตอบ99คนใน100เปลี่ยนมาเป็นบุญคือความเข้าใจนี่คือภาษาใหม่ของลุงงอกในศตวรรษที่21ขอได้โปรดนำมาใคร่ครวญเท็จหรือจริงคำตอบอยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่ลุงงอกลุงงอกไม่เกี่ยวเจ๋งไหมพี่เอ๊ะว่าจะไปแล้วดูแล้วอ๋อเป็นคำถามสุดท้ายพอดีฮะคุณสรวิทย์นะครับบำรุงพักดีโอเคจบข่าวนะเอ๊ะวันนี้มีคนบำรุงพักดีมาที่นี่ด้วยในวันนี้เออใช่ใช่ใช่ไม่รู้ชื่ออะไรมีนามสกุลบำรุงพักดีมาด้วยวันนี้ใช่แบบนู้นนะผมไม่แน่คิดว่าใช่นะถ้าผมจำได้หน่อยคุณสมคิดบำรุงพักดีหรือไม่จะใช่ชื่อสมคิดนะครับโอ้โหผมใช้เวลาเขานานมากสมคิดนะครับวันนี้นานนานมากเป็นเนื้อเป็นหนังทีเดียวละครับคือเท้าความก็เพียงแต่ว่าเมาอารวาสอยู่กลางตลาดสดแล้วก็สุดแต่ตลาดแห้งว่าไปอารวาสเมาอารวาสกินเหล้ามาตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ55ปีกี่ปีแล้วครับเสียว่า30ปีเต็มแล้วกันเมาอารวาสเสียงดังฟังชัดยิ่งมีคนดูยืนดูเขาก็ไม่ว่าแล้วนะครับแต่คิดไปเองว่าเขาต่อว่าประสาทร้อนประมาณนั้นคนเมาเนาะหูหนวกตาลายคนเมาเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นตูเห็นหมูตัวเท่ามดนี่คือคนเมานะครับไม่รู้อะไรจำแนกไม่ออกขาดสติว่าไปใช่ไหมครับมาแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับเข้าไปส่งที่ไหนสีสัญญาไปเจอยาเลยยาบังคับให้หลับบื้อซื่อบื้อเลยครับประมาณ 3-4 เดือนมาแล้วถูกหมอเขาบอกว่าคุณต้องกินยาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายหรือตลอดชีวิตถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องกินถ้าไม่หายก็กินจนตายเขาได้ยินเขาบอกโอ้โหกูได้กินจนตายตัวเขาเองนะสนทนากันมีคลิปนะที่ว่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนั่นแหละครับมาเจอลุงออกเป็นไงทีนี้คำต่อคำไปดูครับอย่างนี้ฮะผมยกย่องเลยนะครับเป็นคนที่ผมยกย่องแล้วผมต้องการช่วยจริงๆด้วย เดินกระทือมาทีแรกแต่เวลาเข้าสู่กระบวนการทักทายกันแล้วก็ติดลมเลยครับโอเคนะขอให้ติดตามคลิปไม่รู้ชื่อคลิปอะไรผมก็ไม่รู้วันนี้กลางวันโอเคไหมข้อความนี้ถูกระงับใหม่โอ้ยไฟเดอร์มาระงับเป็นสามสหายเปล่าวะเนี่ยคงใช่ฮะ
สามสหายนะครับเข้าไปแล้วบอกแล้วระวังให้ดีนะตรงนี้อยู่ๆก็หายไปจากจอยง่ายนะครับผมก็มีสถานีตรวจวัดนะครับไม่รู้โดยมีสามสหายเป็นคนที่เฝ้าดูสถานีนี้อยู่นะครับตอนนี้สถานีนี้คือบ้านเราดอททีวีนะครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสามสหายเขาดูแลอยู่นะครับน้ำบกอากาศนะครับสามสหายน้ำทางน้ำทางบกทางอากาศเขาดูแลอยู่นะครับแต่บอกให้ทราบถ้าเห็นว่าไม่ดีเขาก็คงต้องทำอะไรของเขาแหละถ้าดีเขาก็โอเคเพราะว่าเขาจะส่งเสริมเฉพาะคนดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีศีลธรรมว่าไปถ้าคนไม่ดีเขาก็จะจัดการเขาเองนะครับลุงออกไม่แก้วลุงออกเพียงแต่เล่าให้ฟังเฉย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 โอเคจบนะเฮ้ย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 ผมบอกแล้วนะครับว่ารายการนี้การเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวนะครับอย่าใส่เข้ามานะครับอย่าใส่เข้ามานะครับคุณทูอะไรอะไรเนี่ยขอร้องฮะมันจะเข้าไปเจ้าแถวปากน้ำพระประแดงแล้วนะครับโอเคนะเราไม่แสดงความเห็นตรงนี้ก็พยายามสังเกตนะครับการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวคิดต่อสิครับการเมืองมันหมายถึงอะไรการเมืองหมายถึงอะไรต้องคิดต่อเองฮะตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำถามใดที่มันออกมาแถวสมุทรปราการกับพระประแดงผมจะเรียกแถวๆนั้นว่าปากน้ำปากอ่าวเจ้าพระยานะครับผมจะเรียกแถวนั้นว่าปากอ่าวเจ้าพระยานะครับก็ขอได้โปรดนะฮะ ครับ ขอได้โปรดก็แล้วขอร้องขอร้องต้องขอร้องกันนะฮะเรื่องนี้ขอร้องกันนะครับมันมีบ้านหลังอื่นเขาทำกันพวกนี้นะครับบ้านหลังนี้เราจะไม่ทำกันนะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านเราดนทีวีผมทราบดีว่าสุภาพสตรีดูเยอะมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพศแม่จะติดตามลุงออกเนี่ยไม่น้อยกว่า 80% นะครับมากเพราะฉะนั้นต้องเกรงใจฝ่ายเพศแม่เราไม่ใช้อย่างนั้นครับเรามีคุณสมบัติพอที่จะครับคิดต่อครับที่ผมพยักหน้าแปลว่าคิดต่อเองเอวังเนาะแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยมิตรัยผมเรียกเขาว่าสามสหายคือพญานาคพญามังกรอันเดียวกันนะครับพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองปกป้องคุ้มครองให้ท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้และวันหนึ่งข้างหน้าต่อไปเวอร์วาเวฟเพราะตรงนี้มันจะไม่จบจะไปเรื่อยท่านเหล่านั้นในวันข้างหน้าก็จะมาเจอตรงนี้จะได้รับความปกป้องคุ้มครองไปพร้อมกันเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธจบข่าว thank you very big ครับผม